นะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโควิดเข้ามาเนี่ยมันเป็นเราก็คิดว่าพวเนี่ยกับทีมท่านวิทยากรท่านดร.พิรุณเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมวิทยากรเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณครูเนี่ยจากวิกฤตเนี่ยเปลี่ยนเป็นโอกาสนะคะโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยคือคนที่จะต้องออกไปสร้างคนเพื่อที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้เนี่ยสมรรถนะของคนเนี่ยเปลี่ยนมากเลยนะคะโดยเฉพาะสมรรถนะเรื่องของ IT นะคะโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยจะไปสร้างคนที่ในลักษณะที่มีความรู้เรื่อง IT มีแรงบันดาลใจมีความสามารถในการเป็นทำงานเป็นทีมมีความสามารถในการวิเคราะห์มีความสามารถในการใช้ภาษาหรืออะไรต่างๆที่เป็นสมรรถนะสำหรับคนยุคใหม่เนี่ยนะคะแล้วห้องเรียนปกติก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ทีเนี้ยห้องเรียนที่อยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคุณครูจะออกแบบยังไงคุณครูจะออกแบบแล้วทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือว่าจะอย่างไรนี้เนี่ยนะคะพวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรามีแพลตฟอร์มอย่างตัวหนึ่งนะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า IAD Classนะคะแล้วก็หมอทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นความร่วมมือกับพวนะคะเราคิดว่าการที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งหน่วยงานนะคะที่เขามีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆนะคะบวกกับมหาวิทยาลัยทักษิณที่เป็นสถาบันผลิตครูนะคะและเราก็มีเครือข่ายอย่างเช่นท่านรองผู้อำนวยการอย่างดร.พิรุณเนี่ยนะคะท่านมาจากโรงเรียนราชินีบนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเครือข่ายของพวเพราะฉะนั้นพวเนี่ยมีความพร้อมจับมือกันหลายๆหน่วยงานนะคะมันทำให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็คิดว่าเราจะช่วยคุณครูเนี่ยให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ IAD Class ซึ่งเป็นชุดการเรียนรู้แนวใหม่บนแพลตฟอร์มของพวที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้วิถีใหม่คุณครูที่เข้ามาสัปดาห์ที่แล้วไลน์มาบอกอาจารย์มนวันว่าอาจารย์ขาอาจารย์ครับขอเข้าอีกได้ไหมชอบใจวิทยากรนะคะท่านอาจารย์พิรุณนะคะแล้วก็ทีมงานของพวมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าการเรียนรู้ครั้งเดียวเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเรียนรู้เร็วบางท่านก็อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็มันยังมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเติมเต็มแล้วมีคำถามใหม่ๆที่จะมาถามท่านอาจารย์ดร.พิรุณกับทีมวิทยากรของพวที่เป็นทีม IT เนี่ยนะคะแล้วก็บางคนโชว์มาในโทรศัพท์มือถือนะคะอาจารย์บอกว่าชัยโยได้ห้องเรียนใช้ทดลองใช้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่อาจารย์มนวันมีความรู้สึกว่าโอ้โหพวเนี่ยทำเพื่อครูทุกคนมอทักษิณเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะคะท่านอาจารย์พิรุณและเครือข่ายทุกมหาวิทยาลัยที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมของพวเนี่ยเราคิดว่าเราจะจับมือกันพาคุณครูเนี่ยเดินไปในโลกของการเรียนออนไลน์ให้คุณครูออกแบบแล้วก็ทำให้เด็กมีความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วเขาก็มีสมรรถนะที่จะอยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโควิด-19และก็โพสต์โควิดแล้วก็ in the next ต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะขอบพระคุณท่านดร.ศักดิ์สินนะคะแล้วก็ท่านไพศาลรวมถึงทีมวิทยากรของพวด้วยนะคะแล้วก็ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็สถาบันอุดมเครือข่ายอุดมศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอให้มีความสุขกับการออกแบบ IAD Class ชุดการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มที่เป็นวิถีใหม่ของพวนะคะขออนุญาตเปิดประชุมนะคะขอบพระคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านดร.อมรวรรณวีระธรรมโมเป็นอย่างสูงนะคะท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยทำ MOU กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อมรวรรณวีระธโมนะคะท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการกำกับติดตามกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะผ่านระบบสารสนเทศสับของสำนัก
เลขาธิการครุสภานะคะและท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการการจัดทำร่างกิจกรรมเพื่อรับรองใบประกอบวิชาชีพครูของสำนักเลขาธิการครุสภาด้วยค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านดร.พิรุณศิริศักดิ์นะคะกล่าวขอบคุณท่านประธานที่มากล่าวเปิดงานให้เราในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมนะครับผมดร.พิรุณศิริศักดิ์นะครับก็เป็นรองวิชาการของโรงเรียนราชินีบนนะครับก็เป็นวิทยากรของพว.มาสักระยะหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่อาจารย์ได้มากล่าวเปิดให้นะครับแต่ประเด็นสำคัญกว่านั้นคือจริงๆอาจารย์มีไอเดียมีแนวคิดที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยมันสอดคล้องนะครับแล้วมันก็ช่วยส่งเสริมให้กับคุณครูในยุคนี้ซึ่งเขากำลังเดือดร้อนมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณครูทั่วประเทศเนี่ยมองสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยว่ามันไม่ใช่วิกฤตแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจริงๆตัวคุณครูเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะพยายามที่จะคิดสร้างสรรค์ออกแบบการเรียนรู้ต่างๆให้ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเขาก้าวไปข้างหน้าได้ในช่วงเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นโอกาสในการที่คุณครูนะครับจะพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะฝากบอกคุณครูนิดนึงว่าจริงๆตัวเทคโนโลยีเนี่ยคุณครูอย่าคิดว่ามันเป็นตัวจุดหลักที่จะช่วยให้คุณครูผ่านพ้นจุดนี้ไปได้นะครับจริงๆแล้วการที่คุณครูจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้มันมี2ส่วนด้วยกันคือส่วนของเทคโนโลยีที่จะช่วยคุณครูนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์อมรวรรณบอกก็คือพว.เนี่ยใจดีมากนะครับที่ได้พัฒนาตัว IAD Class ขึ้นมาที่จะช่วยคุณครูแต่จุดสำคัญก็คือการที่คุณครูจะผนวกเข้าไปเบรนเข้าไปผสมผสานตัวสมรรถนะด้านเทคโนโลยีกับความสามารถในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู2 อย่างต้องไปด้วยกันนะครับแล้วจึงจะทำให้เราฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการที่ครูมีเทคโนโลยีตรงนี้คุณครูไม่ได้อยู่หน้าจอเพียงอย่างเดียวครูจะต้องคิดต่อไปว่าครูจะใช้ IAD Class อย่างไรที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคของสมรรถนะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าการยกระดับ IAD Class ไปสู่ฐานสมรรถนะทำอย่างไรนะครับท่านอาจารย์อมรวรรณต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยวันนี้เข้ามาแล้วเกือบ700คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้พลังนะครับจากอาจารย์อมรวรรณนะครับแล้วก็ทีมคณะต่างๆที่ช่วยกันจัดนะครับก็คงไม่ได้ผู้สนใจที่จะมาเข้าร่วมการอบรมกับเราได้เยอะขนาดนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะอาจารย์ท่านดร.พิรุณศิริศักดิ์เป็นอย่างสูงนะคะและกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมกล่าวเปิดงานให้เรานะคะค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะทุกท่านคะก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่การนำเสนอ IAD Classหัวข้อการบรรยายจากดร.พิรุณศิริศักดิ์นะคะดิฉันขอนำเสนอในส่วนของ IAD Class นะคะที่ทุกท่านอาจจะงงว่า IAD Class คืออะไรจุดเด่นจุดเน้นที่พว.สร้างขึ้นในแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเราขอนำเสนอผ่านวิดีทัศน์ในจุดเด่นจุดเน้นของ IAD Class ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะIAD Class คืออะไรทำอะไรได้บ้างสมัครเลยดีไหมเปลี่ยนแปลงไปสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.ได้มองเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพว.ยินดีต้อนรับสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่าน IAD Class ห้องเรียนออนไลน์ดิจิตอลแพลตฟอร์มของพว.มาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ที่จะสร้างห้องเรียนได้จริงตามสไตล์ครูผู้สอนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยอัดแน่นอยู่ในคลังสื่อพว.พร้อมให้ครูเลือกใช้อย่างหลากหลาย
ไรเด็ดไปดูกันเลยค่ะ 1. ครูสามารถกำหนดเวลาเปิดและปิดห้องเรียนได้ตามตารางของครูเลยค่ะ 2. ครูสามารถออกแบบห้องเรียนได้ตามสไตล์ของครูเลยค่ะ 3. ครูสามารถสร้างข้อสอบได้ทั้งปรนัยและอรรถนัย 4. ครูสามารถเลือกนำสื่อมาใช้ได้หลากหลายทั้ง PDF e-book PowerPoint คลิปการสอนและบทเรียนออนไลน์ 5. ครู1ท่านสามารถสร้างห้องเรียนได้มากกว่า1ห้องเรียนส่วนวิธีการใช้ IAD Class ก็ง่ายๆเพียงแค่เปิดหน้าเบราว์เซอร์พิมพ์iadclass.com จะเจอหน้าแรกของดิจิตอลแพลตฟอร์ม IAD Class จะแบ่งออกเป็นส่วนของนักเรียนและครูผู้สอนในส่วนของนักเรียนให้คลิกที่ปุ่มนักเรียนแล้วสมัครสมาชิกในส่วนของครูผู้สอนให้คลิกเลือกครูผู้สอนแล้วสมัครสมาชิกหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาที่หน้าห้องเรียนให้ครูคลิกที่สร้างห้องเรียนโดยกรอกรายละเอียดการสร้างห้องเช่นชื่อห้องเรียนโรงเรียนระดับชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วคลิกสร้างห้องเรียนในห้องเรียนครูสามารถเพิ่มบทเรียนและแบบทดสอบได้ครูสามารถคลิกใช้สื่อการสอนของพว.ได้เลยค่ะเมื่อคลิกจะเจอคลังสื่อพว.ซึ่งจะมีทั้งอีบุ๊กที่มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกระดับชั้นลดภาระครูเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนPowerPoint ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นคลิปการสอนคลิปวิดีโอการสอนอย่างละเอียดกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้ครูในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพบทเรียนออนไลน์ที่มีมากกว่า 2,000 บทเรียนมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกระดับชั้นตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นการวางพื้นฐานเพื่อเตรียมต่อยอดด้วยการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ Active Learning คู่มือครูในรูปแบบ e-book ที่มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกระดับชั้นใช้กระบวนการ GPAD 5 Step เน้นการทำงานของสมอง BBL and PBL สะดวกสำหรับครูผู้สอนแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้งรายหน่วยและรายชั่วโมงมีใบงานชิ้นงานพร้อมเฉลยมีแบบประเมิน Rubik's ทุกตัวชี้วัดครบทุกหน่วยการเรียนรู้แห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ครูสามารถสร้างแบบทดสอบโดยคลิกที่เพิ่มแบบทดสอบโดยมีให้เลือก2แบบคือข้อสอบปรนัยและอรรถนัยซึ่งครูสามารถสร้างแบบทดสอบเองได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วมากๆเลยค่ะเมื่อครูสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วจะได้รับลิงก์การเข้าห้องเรียนพร้อมรหัสผ่านโดยครูสามารถนำลิงก์และรหัสให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้เลยค่ะในส่วนของครูจบไปแล้วมาดูกันต่อที่ส่วนของนักเรียนกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างเมื่อนักเรียนได้รับลิงก์และรหัสเข้าห้องเรียนแล้วให้นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนให้นักเรียนนำลิงก์ที่ครูส่งมาให้ใส่ในช่องเบราว์เซอร์นักเรียนจะเจอห้องเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาโดยต้องใส่รหัสเข้าห้องเรียนเมื่อเข้าห้องเรียนจะพบชื่อห้องเรียนคุณครูรวมทั้งจำนวนนักเรียนนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ด้วยบทเรียนและแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมาในห้องเรียน IAD Class ได้เลยค่ะพว.มาร่วมเปิดมิติใหม่กับการ
การสร้างห้องเรียนออนไลน์กับ IAD ครับบนดิจิตอลแพลตฟอร์มของพว.พอรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปพว.ก็พร้อมก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่สุดของห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Online Class for Anyone ค่ะคุณครูคะคุณครูก็จะเห็นนะคะในวิดีทัศน์ของเรานั่นก็คือจุดเด่นจุดเน้นของ IAD Class ค่ะ IAD Class นะคะนอกจากคุณครูจะสร้างห้องเรียนออนไลน์แล้วนะคะคุณครูคะคุณครูจะสร้างกี่ห้องก็ได้นะคะแล้วคุณครูก็ออกแบบการเรียนการสอนนะคะเทคนิควิธีการสอนของคุณครูเลยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจุดเด่นจุดเน้นของพว.เลยนะคะก็คือนะคะคุณครูจะพบกับสื่อคลังสื่อที่หลอมรวมอยู่ใน IAD Class นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะหนังสือเรียนคู่มือคู่หนังสือเรียนที่จัดทำแบบ e-book และ PDF นะคะรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้ PowerPoint นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้จาก IAD Class ได้เลยนอกจากนั้นที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือคลิปการสอนและบทออนไลน์ซึ่งประถมนะคะจะอยู่ในรูปแบบของวิดีโอแอนิเมชันนะคะส่วนมัธยมเนี่ยจะเป็นตัวอย่างครูเป็นๆที่สอนด้วยกิจกรรม Active Learning ตามกระบวนการของ GPAD 5 Step นะคะซึ่งเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงนะคะซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะในปี65เนี่ยจะขับเคลื่อนด้านนี้อย่างเต็ม 100% เลยนะคะค่ะและในช่วงต่อไปนะคะค่ะเมื่อทุกท่านได้รู้จักจุดเด่นจุดเน้นของ IAD Class แล้วนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะท่านดร.พิรุณศิริศักดิ์ท่านผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.นะคะก็จะมานะคะแนะนำ IAD Class นะคะในภาพรวมที่จะจัดการเรียนการสอนให้คุณครูทุกท่านได้รับทราบค่ะค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านดร.พิรุณศิริศักดิ์ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะสำลักน้ำเนาะเช้ามาทุกวันเนี้ยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยนะจำนวนผู้ป่วยในวันเนี้ยเมื่อกี้เพิ่งประกาศออกมาแล้ววันนี้นะทั้งประเทศ 14,260 คนนะสูงมากแต่เหมือนว่าลดลงจากเมื่อวานนิดเดียวแต่ว่าถามว่า 14,000 เนี่ยก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเช้ามาเนี่ยตอนเนี้ยตื่นขึ้นมาเนี่ยจับตัวเองก่อนร้อนหรือเปล่าตัวร้อนมั้ยแล้วก็ไอไหมเจ็บคอมั้ยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะช่วงเวลาแบบนี้มันยากลำบากจริงๆจริงมั้ยพรสวรรค์คุณพอล่าเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองละกันแล้วก็ถือว่าเป็นดวงอะนะที่เราจะอยู่รอดผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าวัคซีนเราก็ฉีดนะว่าก็พยายามฉีดกันให้ได้ครบทุกคนละกันเขาให้ไปฉีดที่ไหนมีให้ฉีดก็ไปฉีดนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองพยายามออกจากบ้านน้อยๆนะครับอย่างวันเนี้ยกับข้าวหมดแล้วที่บ้านกำลังคิดกันอยู่ว่าจะสั่ง Grab สั่งอะไรดีไหมนะที่จะให้เข้ามาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าการที่เรามีความรู้มีสมรรถนะในเรื่องของการที่จะจัดการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนการสอนอะไรก็แล้วแต่นะแต่สำคัญที่สุดสุขภาพต้องมาก่อนนะครับถึงจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้นะครับโอเคผมดร.พิรุณศิริศักดิ์นะครับก็ปัจจุบันเป็นรองวิชาการนะครับที่โรงเรียนราชินีบดีนะครับอันนี้เป็นอีเมลของผมนะครับก็การศึกษาทางด้านปริญญาตรีก็เป็นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทก็เป็นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับปริญญาเอกเป็นด้านหลักสูตรและการสอนเพราะฉะนั้นการที่แนะนำให้รู้จักตรงนี้ก็คือว่าในอนาคตนะครับเผื่อว่าคุณครูอาจารย์ท่านใดนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับฟังผมบรรยายอยู่ตรงนี้อนาคตเกิดทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกนะครับหรือว่าทำผลงานวิชาการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับด้านหลักสูตรและการสอนที่เราทำงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามีโอกาสก็สามารถปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับที่อีเมลผมที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับ
ทีนี้มาดูกันว่าหัวข้อในวันนี้นะก็คือยกระดับ IID class ไปสู่การเรียนการสอนฐานสมรรถนะนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราวิเคราะห์หัวข้อจะเห็นว่า1เลยอาจารย์ต้องรู้จักตัว IID class ก่อนถูกมั้ยว่ามันคืออะไรนะแล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างใช้อย่างไรให้มีคุณภาพเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูกันว่าเราจะยกระดับ IID class ไปสู่ฐานสมรรถนะอย่างไรนะครับซึ่งตัวการที่เราจะยกระดับไปสู่ฐานสมรรถนะได้เราต้องรู้จักก่อนว่าสมรรถนะคืออะไรนะครับทำไมต้องพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียนให้กับคนแม้กระทั่งตัวพวกเราเองก็ต้องพัฒนาสมรรถนะเหมือนกันปัจจุบันเราต้องการสมรรถนะใดนะครับแล้วก็สอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะนะครับสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้สอนออนไลน์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะนี่คือโจทย์สำคัญของพวกเรานะครับเพราะว่าตัวหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยจะประกาศใช้ในอีกปี2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเตรียมตัวได้ว่าเฮ้ยสอนยังไงนะที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด-19ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นแบบผสมผสานแบบออนไลน์ล้วนเลย 100% ซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการคงสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเป็นหลักนะครับในขณะที่เกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจัดได้อย่างในปีการศึกษาเนี่ย2014เนี่ยมองเป็นที่แน่ชัดแล้วแหละว่าเราเนี่ยน่าจะต้องอยู่กับการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยค่อนข้าง 100% ตลอดปีนะเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วตัวเลข 14,000 เนี่ยมันน่าจะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะมันอาจจะยังไม่ได้คงที่สักขนาดนี้นะเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเริ่มคงที่นะคือประมาณ 3,000 ไม่เกิน 4,000 เลยประมาณเนี้ยทุกวันในขณะที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากต่างจังหวัดเพราะว่ามันมีการกระจายของคนจากกรุงเทพเนี่ยออกไปแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เริ่มกระจายออกไปตามต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นอาจารย์เองเนี่ยก็จะเห็นว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กันว่า IID class คืออะไรนะครับถามว่าตัวสมรรถนะที่เราต้องพัฒนาเนี่ยเราต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่ออะไรนะในสถานการณ์เดิมเนี่ยอย่างสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือ Thailand 4.0 เราอยากได้คนที่คิดในเชิงนวัตกรรมให้ได้นะครับคือสามารถที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศไทยได้เป็นพลเมืองไทย 4.0 คือเป็นนวัตกรได้คือคิดมองเห็นปัญหาและสามารถที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ได้นะครับตรงนั้นก็คือโจทย์เดิมที่เราต้องการเรามองว่าสังคมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นสังคมในยุคพลิกผันจริงๆที่จะทำให้วิถีชีวิตของคนเนี่ยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่มันพัฒนาขึ้นมาแบบนี้เราก็เลยมองว่าตัวเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมหรืออะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วมันก็จะพลิกผันไปเลยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี63นั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้พลิกผันนะครับพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือจนเกิดคำคิดว่าชีวิตวิถีใหม่นะ new normal นะซึ่งถามว่าไอ้ตัว new normal ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้สะดวกสบายมันทำให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเราต้องพยายามที่จะอยู่รอดให้ได้ในสถานการณ์ใหม่ที่มันเป็นสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างมีสุขภาพที่ดีซึ่งมันค่อนข้างรุนแรงเพราะโทษของมันก็คือถึงตายถ้าเราติดเนี่ยคือโอกาส 100% คือมีติดกับไม่ติดก็คือ 50-50 ถ้าติดแล้วใน50นั้นมี2แบบคือติดแล้วตายกับติดแล้วไม่ตายก็คือ 25-25 เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยที่จะอยู่รอดได้ถามว่าสมรรถนะอะไรบ้างล่ะที่เราจะอยู่รอดได้เช่นเดียวกันนักเรียนของเราอย่างเช่นที่โรงเรียนราชินีบนเนี่ยเรากำหนดขึ้นมาทันทีเลยคือเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราปรับวิสัยทัศน์ทันทีในการพัฒนาผู้เรียนจากกุลสตรีราชินีบน 4.0 ซึ่งกุลสตรีราชินีบน 4.0 ต้องเป็นยังไงบ้างคือจริงๆมันมีทั้งความงามพร้อมการเป็นแม่สีเรือนการเป็นกุลสตรีไทย 4.0 ซึ่งเน้นในตัวสำคัญสำคัญทุกสิ้นซึ่งตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่าในตัวกุลสตรีไทย 4.0 ที่เรามีอยู่เนี่ยนะมันมีหมดแล้วเรื่องของการรู้ดิจิตอลการรู้สุขภาพการรู้ภาษาต่างประเทศการรู้สิ่งแวดล้อมการรู้พหุวัฒนธรรมแต่ถามว่าโจทย์สำคัญที่จะทำให้คนอยู่รอดได้ในยุคโควิด-19 จริงๆเนี่ยเราเติมคำว่าสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่เข้าไปเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเดิมทีเราเคยสอนหนังสือนักเรียนเนี่ยเราให้นักเรียนได้ KPA
KPA คือความรู้ทักษะกระบวนการเจตคติคุณลักษณะต่างๆจากตัวชี้วัดตามหลักสูตรอิงมาตรฐานแต่ปรากฏว่าเราจะเห็นแล้วว่าเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมันชัดเจนว่าทำไมล่ะทำอย่างไรทำไมเด็กถึงอยู่ไม่รอดทำไมคนถึงอยู่ไม่รอดเพราะจริงๆแล้วจากเดิมที่เราเคยสอนหนังสือแล้วให้คนเนี่ยเกิด KPA แล้วก็ไปสอบว่าเขามีไหม KPA แต่ท้ายที่สุดแล้วคนเยาวชนนักเรียนของเราไม่สามารถที่จะนำ KPA นั้นไปสู่ชีวิตจริงได้เป็นหวัดไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็แพร่กระจายออกไปถูกไหมแต่ถ้าเป็นโควิดไม่ใส่โดนทุบแน่นอนเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่าสมรรถนะคืออะไรสมรรถนะคือการที่จะทำให้คนเนี่ยดึงเอา KPA ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะที่มีอยู่ในตัวตนเนี่ยความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพให้แก้ปัญหาได้อย่างสำเร็จตรงนี้คือจุดสำคัญเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะพูดถึงแต่สมรรถนะแล้วคือจุดที่ทำให้คนใช้ความรู้ทักษะได้จริงในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของโรงเรียนราชินีบนเนี่ยประกอบด้วยสมรรถนะอะไรบ้างหนึ่งเลยสำคัญที่สุดในยุคนี้สุขภาพอนามัย health literacy นะครับ2 digital literacy ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราจะอยู่รอดได้ในยุคโควิด-19 ตรงเนี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยถูกมั้ยอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าทุกวันเนี้ยที่เราพยายามที่จะดำรงชีวิตวิถีใหม่อยู่ได้ถามว่าอะไรเป็นแก่นเป็นแกนสำคัญที่ทำให้ชีวิตวิถีใหม่เนี่ยอยู่รอดได้คือเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยที่เรามาคุยกันได้เนี่ยเรายังดำเนินกิจการของคุณครูได้กิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำในอดีตการอบรมการบรรยายการเรียนการสอนอะไรต่างๆเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยแต่มันไม่ได้มีประโยชน์เพียงอย่างเดียวเนาะจะเห็นว่าสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะมี impact กับมนุษย์ค่อนข้างมากคนเนี่ยเกิดได้รวยได้ก็ดับได้ด้วยสังคมออนไลน์จะเห็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี้ยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ call out การให้ดาราการที่จะประกอบอาชีพใหม่ๆวิถีใหม่ๆที่เกิดขึ้นข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมในเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆมันทำให้คนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปหรือจะทำให้คนเกิดทัศนคติที่ดีมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลตัวเองการเร่งไปฉีดวัคซีนไปดูแลตัวเองการอยู่แต่บ้านอะไรต่างๆข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำคัญมากเพราะฉะนั้นตัวดิจิตอลตรงนี้มันไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้จักเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเป็นแต่เราต้องใช้อย่างชาญฉลาดและควบคุมมันได้ชาญฉลาดและมีวิจารณญาณถูกไหมเราจะต้องพิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ตรงนี้ให้ได้นะเราถึงจะอยู่รอดในยุคแบบนี้ได้นะครับและท้ายที่สุดคือการคิดเชิงนวัตกรรมทำยังไงล่ะที่จะให้คนเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าปัญหาคืออะไรวิเคราะห์ให้เห็นถึงแก่นของปัญหาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วนำพาไปสู่สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้นี่คือการคิดเชิงนวัตกรรมนะครับทีนี้ถามว่าแล้วพวกเราล่ะในฐานะที่เราเป็นครูเราจะทำยังไงกันดีเราต้องมี new normalcompetency อะไรบ้างอาจารย์ช่วยตอบมาหน่อยสิเดี๋ยวลองดูซิมีคำตอบอะไรบ้างมาพูดคุยกันโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยซิมีใครเข้ามาคุยบ้างแล้วอาจารย์กาญจนาเหล่าลาภะโรงเรียนกรุงเทพพิทยาสวัสดีครับอาจารย์สมจินตนาทรงโปรดสวัสดีครับ ability to be flexible อาจารย์ชาลส์แวนโฮเวิร์ดฟลอเรนโดโหจะมาจากประเทศอะไรเนี่ยอาจารย์หรือเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะอาจารย์ ability to be flexible ต้องยืดหยุ่นน่ารักมากอาจารย์คือถามว่าสมรรถนะที่จะทำให้คนยืดหยุ่นได้น่าจะเป็นสมรรถนะทางด้านจิตใจนะการควบคุมอารมณ์สังคมอะไรต่างๆการคิดแก้ปัญหาการคิดยืดหยุ่นการคิดสร้างสรรค์นะอาจารย์อยู่ฟิลิปปินส์โอเคนะอาจารย์จันยาพรสวัสดีครับอาจารย์บอกพัฒนาตัวเองอาจารย์ปริชัดศึกษาความรู้เทคนิคการสอนแบบใหม่ถูกต้องอาจารย์อย่าลืมเรื่องเทคโนโลยีด้วยอย่างที่บอกไปนะพัฒนาตัวเองการจะสอนแบบใหม่ได้ต้องมีเทคโนโลยีเพราะว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เป็นการสอนแบบผสมผสานการสอนออนไลน์นะอาจารย์มุกดาสวัสดีครับบ้านพรุตะเคียน
าจารย์มุกดาว่าไง new normal competency ของอาจารย์คืออะไรที่อาจารย์คิดไว้ new normal competency ของอาจารย์คืออะไรบ้างอาจารย์ตอบมาหน่อยเร็วอยากฟังอาจารย์ปาริชัดตอบมาชัดเจนเนาะโอเครู้เท่าทันเทคโนโลยีอาจารย์อนุชิตบอกรู้เท่าทันเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันใช่ตัวเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการควบคุมอารมณ์จิตใจให้คิดบวกอยู่เสมอขอบคุณมากเลยอาจารย์อะไรอ่านชื่อไม่ทันอาจารย์โชติกาบอกพัฒนาตัวเองพร้อมปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีเทคนิคใหม่ๆในการสอนถูกต้องอาจารย์น่ารักมากอาจารย์ธนันทรนะอาจารย์อยู่สัตหีบว่าไงครับว่ามาสิ่งแรกอาจารย์วันทิพาบอกสิ่งแรกต้องเปิดใจปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เยี่ยมนั่นคือสมรรถนะทางด้านการจัดการตัวเองนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้รู้จักว่าสมรรถนะด้านการจัดการตัวเองคืออะไรนะครับปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีอาจารย์ชวนชมถูกต้องลำดับแรกพออาจารย์ปรับตัวได้แล้วอาจารย์ค่อยปรับตัวเข้าสู่การออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีนะโอเค very good มีท่านอื่นมาอีกไหมมาอาจารย์ธีรวัฒน์บอกรู้เทคโนโลยีพร้อมนำไปใช้กับเรียนการสอนถูกต้องเก่งที่สุดอาจารย์มานพรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องการสื่อสารนี่สำคัญมากอาจารย์จะเห็นว่าการที่เราจะสอนออนไลน์ได้อย่างดีเราต้องสื่อสารกับผู้ปกครองบ้านโรงเรียนต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำคัญนะครับอาจารย์นัทสิอาจารย์พัฒนาตัวอาจารย์พัทระบอกว่าพัฒนาตนเองนะในรายวิชาที่เราสอนเยี่ยมใช่เริ่มจากบทบาทของเราก่อนอาจารย์ชนิกาบอกเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันกับนักเรียนเยี่ยมนะครับอาจารย์พูดถูกบางทีเห็นคุณครูไปมุงสอนกับนักเรียนนะปรากฏว่านักเรียนสอนครูนะนั้นเพราะเด็กสมัยนี้เขาเร็วนะเรื่องเทคโนโลยีการปรับตัวจะเห็นว่าอาจารย์น่ารักมากเลยนะอาจารย์ส่วนใหญ่มีคำว่าที่ต่างจากกลุ่มอื่นที่เข้ามาอบรมกับผมเนี่ยอาจารย์มีคำว่าปรับตัวค่อนข้างมากเลยมีการเปิดใจแสดงว่าจริงๆอาจารย์เนี่ยเริ่มเก็ทละอาจารย์เข้าใจแล้วว่าจริงๆการจะอยู่รอดได้ในยุคนี้เนี่ยสมรรถนะตรงนี้คือสมรรถนะด้านการจัดการตัวเองกับจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยนะอย่างผมเองเนี่ยถามว่าเครียดไหมเครียดนะอาจารย์งานเนี่ยมันก็เครียดอยู่แล้วนะแต่ในช่วงเวลาแบบนี้มันมีอาการเครียดสะสมแฝงในซึ่งเราเนี่ยบางครั้งเรารับรู้ตัวเองไม่ทันว่าเรากำลังเครียดอยู่เช่นเราเช้ามาเราเปิดโทรทัศน์อาจารย์ว่าไหมมีข่าวซึ่งจริงๆผมอยากรู้แค่จำนวนสถิติของผู้ป่วยเท่านั้นแหละว่าวันนี้เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วเพราะจริงๆเรารู้ทางออกอยู่แล้วอาจารย์ทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้คืออะไร 1. สำคัญที่สุดฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด 2. ล็อกดาวน์ตัวเองอยู่กับบ้านดูแลตัวเองให้ดีป้องกันไม่ให้คนอื่นติดถ้าเกิดเราติดแล้วก็พยายามที่จะเก็บตัวแล้วก็รักษาตัวเองนะครับพยายามหาเตียงถ้าหาเตียงไม่ได้เนี่ยขณะนี้มันมีสมุนไพรที่เข้ามาช่วยแล้วก็มีการคอนเฟิร์มว่ามันช่วยได้คือฟ้าทลายโจรใช่ไหมแต่ฉันต้องกินให้ถูกต้องนะฟ้าทลายโจรป้องกันได้ถ้าสมมติว่าเราไปสัมผัสผู้ป่วยคือมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเรากินได้แต่กินเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรถ้ากินในปริมาณที่เยอะและติดต่อกันเป็นเวลานานก็ไม่ไหวตับไตพังเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องมีเวลาเบรกแล้วอาจารย์ก็ต้องกินใหม่เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีสะสมไว้บ้างขนาดนี้ก็ดีนะอาจารย์ลองดูว่าอาจารย์จะซื้อเก็บไว้บ้างเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยระบบสาธารณสุขเตียงเนี่ยมันจะรองรับพวกเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขนาดนี้พวกเราอาจจะต้องสำรองสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เรารอดในกรณีที่เราติดโควิดและต้องล็อกดาวน์ตัวเองอยู่กับบ้านนะเช่นฟ้าทลายโจรเป็นต้นอันนี้กระซิบอาจารย์บอกไว้อาจารย์ดูแลตัวเองด้วยนะครับน่ารักมากโอเคชัดเจนทุกคนน่ารักจริงๆ school close เมื่อโรงเรียนปิดสถานการณ์ที่ชัดเจนที่สุดคือ branded โรงเรียนต้อง branded แต่ขณะนี้ไม่มี branded เพราะทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ออนไลน์ไปนะครับแต่อาจารย์ดูนิดนึงว่าเด็กของอาจารย์ 100% เนี่ยเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไหมถ้าเขาเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเราจะช่วยเขาอย่างไรอาจจะมีในเรื่องของออนแฮนด์ก็มาเกี่ยวข้องเช่นอาจารย์เอาเอกสารเอาอะไรต่างๆที่จะสื่อสารไปเยี่ยมบ้านเขาแต่ช่วงเวลาแบบนี้อาจารย์ออกไปถึงตัวนักเรียนอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับแล้วอาจารย์ก็เบรนให้ดีแล้วกันว่านักเรียนส่วนมากของอาจารย์สอนออนไลน์ได้สมมตินะนักเรียนส่วนน้อยอาจารย์ก็ต้องดูแลส่งชีทไปให้เขาส่งแบบฝึกหัดไปให้เขาโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่เขาถ้าทำได้แต่ท้ายที่สุดถ้ามันไม่มีโทรศัพท์จริงๆไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์จริงๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องเยี่ยมบ้านนะแต่ว่าก็สู้ๆใส่หน้ากากใส่ถุงไม้ถุงมือ
ใส่เสื้อกันฝนถ้าไม่มีไอ้ชุดคลุมตัวทั้งตัวนะของเขาอ่ะใส่เสื้อกันฝนก็ยังดีแล้วกลับมาก็รีบอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับก็ควอรันทีนโรงเรียนปิดเราก็สอนออนไลน์ถ้าทำได้นะครับซึ่งระบบออนไลน์ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันผสมผสานมันเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วสถานการณ์อาจารย์ก็ผสมผสานเบรนไป IAD Class ช่วยอาจารย์ได้นะ IAD Class เนี่ยเป็นออนไลน์ 100% เป็นแบบ asynchronous ก็คือเป็นแบบที่ไม่ได้ real time แต่กำลังจะพัฒนาไปสู่การเป็น real time เดี๋ยวไปฟังเจ้าหน้าที่ทางพว.เขาอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นตัวระบบแบบนึงที่เราอยากบอกอาจารย์ว่าทำอย่างไรที่จะให้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะมันต้องผสมผสานระหว่างการสื่อสารการสืบค้นความรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็พื้นที่การเรียนการสอนที่อาจารย์เลือกใช้นะครับทีนี้ถามว่าการเรียนการสอนมันก็เป็นแบบนี้สำคัญที่สุดคืออาจารย์สร้างสื่อแล้วไปใช้ในการสอนใช้ในการสอนเสร็จนักเรียนคุณครูต้องตรวจงานและที่สำคัญครูต้องให้ฟีดแบคที่ดีกับผู้เรียนฟีดแบคที่ดีคืออะไรมี2ประเด็น1คอนเทนต์เป็นยังไงผู้เรียนต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างไรพัฒนาตัวเองอย่างไรต่อไป2ในฟีดแบคตรงนั้นต้องสอดแทรกการเสริมแรงให้กับผู้เรียนถ้าอาจารย์ไม่เสริมแรงอาจารย์นักเรียนทำมาผิดอาจารย์ด่าเด็กใส่เข้าไปอย่างเงี้ยไม่มีทางที่นักเรียนจะทำงานส่งอาจารย์ต่อไปแล้วเขาหมดกำลังใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทำ PLC อาจารย์ทำ Lesson Study อาจารย์ยังพูดในเชิงกัลยาณมิตรเลยถูกไหมพูดเชิงบวกเพราะฉะนั้นจันตรวจงานนักเรียนสำคัญนะจันตรวจจันให้ฟีดแบคไปจันต้องให้ฟีดแบคเชิงบวกเช่นนักเรียนครูขอบใจมากที่นักเรียนส่งงานให้ครูนะครูพยายามที่จะอ่านข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียดแล้วครูพบว่านักเรียนน่ารักมากที่ไปสืบค้นข้อมูลมาอย่างหลากหลายแต่ว่าถ้านักเรียนเขียนหนังสือให้ชัดเจนกว่านี้เขียนตัวหนังสือให้ใหญ่กว่านี้ไม่หวัดมากเนี่ยครูจะอ่านได้อย่างเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะพยายามที่จะใช้คำพูดแบบนี้แล้วมันจะทำให้นักเรียนเกิดขวัญกำลังใจในการที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว IAD Class จะเข้ามาช่วยในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มมีสื่อต่างๆเต็มไปหมดมีอะไรบ้างอีบุ๊กแบบเรียนออนไลน์นะแต่กรณีนี้นักเรียนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์มีอีบุ๊กมีบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ที่อยู่ในนี้หมายความว่าเป็นคุณครูเป็นตัวการ์ตูนมาสอนหนังสือเป็นแอนิเมชันหรือในอนาคตกำลังมีคุณครูที่กำลังถ่ายทำคลิปการสอนแล้วส่งไปให้ทางพว.นะพว.จะอัปโหลดแล้วก็เอามาใช้ทุกตัวชีวัดมีหมดตั้งแต่ประถม1ไปจนถึงม.6นะอาชีวะอะไรก็มีนะแล้วก็อาจารย์จะเห็นว่ามันจะข้ามขั้นตอนของการสร้างสื่อไปตรงนี้หมายความว่าอาจารย์สามารถที่จะเลือกใช้สื่อของพว.ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างสื่อขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ออาจารย์สามารถที่จะเบรนด์ได้คือผสมผสานแพลตฟอร์มต่างๆที่มันหลากหลายแล้วทำให้ผู้เรียนของอาจารย์เกิดการเรียนรู้สูงสุดถ้าอาจารย์มีสื่ออยู่ในมือทำอย่างไรจะให้สื่อของอาจารย์ไปถึงผู้เรียนได้ผ่าน IAD Class เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของการยกระดับ IAD Class เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูก่อนว่า IAD Class คืออะไรคุณพรสวรรค์เนี่ยจ้องมานานแล้วว่าจะต้องเข้ามาให้ได้ให้เร็วที่สุดเขาส่งสายตาบอกว่าดร.พิรุณถึงเวลาของ IAD Class แล้วโอเคสู้ๆเดี๋ยวมาเจอกันงั้นดร.พิรุณเป็นอย่างสูงค่ะแต่มีส่งสัญญาณด้วยนะคะขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะท่านมาให้ความรู้ใน IAD Class ในภาพรวมแล้วค่ะว่าคุณครูจะนำ IAD Class ไปสร้างห้องเรียนอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณครูคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักขั้นตอนวิธีการใช้งานของ IAD Class ค่ะวันนี้นะคะทางพว.นะคะมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT วิชาการนะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนเลยนะคะจากที่คุณครูดูวิดีทัศน์ในช่วงแรกนะคะจะมีทั้งส่วนของครูและส่วนของนักเรียนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำวิธีการใช้งานนะคะในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในส่วนของครูนะคะเมื่อครูสร้างห้องเรียนครบถ้วนแล้วมีห้องเรียนที่จะให้นักเรียนเข้ามาเรียนแล้วจะนำห้องเรียนไปให้นักเรียนใช้อย่างไรทุกขั้นตอนวิธีการเจ้าหน้าที่ของ
IT วิชาการของเรานะคะจะแนะนำทุกขั้นตอนเลยแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดในวันนี้นะคะขอชี้แจงก่อนว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะอธิบายทุกขั้นตอนไปโดยไม่มีการหยุดหรือมีคำถามแทรกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราใส่ใจค่ะว่าคุณครูต้องนำไปใช้จริงครูต้องไปสร้างห้องเรียนจริงแล้วคุณครูต้องเกิดปัญหาแน่ๆเลยนะคะทางพว.ได้ทำลิงก์คู่มือวิธีการใช้งาน IAD Class นะคะเดี๋ยวท้ายการอบรมเราจะส่งลิงก์คู่มือวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนให้คุณครูนะคะได้เก็บไว้หากคุณครูนำไปสร้างห้องเรียนคุณครูจะได้ดูขั้นตอนวิธีการอย่างละเอียดและพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีวิชาการนะคะทั้งที่อยู่ในการแอดไลน์เพื่อสอบถามปัญหาในการใช้ IAD Class นะคะค่ะและในช่วงต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีวิชาการค่ะคุณกฤษดาเจริญทรัพย์ค่ะหรือว่าคุณหยกค่ะค่ะคุณกฤษดาพร้อมไหมคะครับพร้อมครับผมขอส่งต่อฝ่ายไอทีวิชาการค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณครับผมก่อนอื่นนะครับผมสวัสดีดร.อมรวรรณแล้วก็ดร.พิรุณแล้วก็คุณครูที่เข้าอยู่ในห้องอบรมทุกท่านนะครับผมนายกฤษดาเจริญทรัพย์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีวิชาการนะครับผมที่ดูแลทางด้านแพลตฟอร์มนะครับผมวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการสาธิตการใช้งาน IAD Class นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมแพลตฟอร์ม IAD Class ของเรานะครับผมไม่ว่าครูจะอยู่ที่ไหนนะครับผมครูก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมครูก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับแพลตฟอร์มของเรานะครับผมยังรองรับเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ของ Google ของ Chrome นะครับเบราว์เซอร์ของ Microsoft Edge นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ของ Firefox นะครับผมก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้ผ่านเบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับผมก็เปิด Chrome ขึ้นมานะครับผมวิธีการเข้าใช้เข้าเว็บไซต์แพลตฟอร์ม IAD Class ของเรานะครับก็พิมพ์คำว่าพว.ใน Google แบบนี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็กดค้นหานะครับผมแล้วจะเห็นว่ามีสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.เป็นรายการแรกแบบนี้นะครับก็เอาเมาส์คลิกที่รายการแรกได้เลยครับผม1ครั้งจะทำการเข้าสู่เว็บไซต์หลักของพว.ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้า IAD Class นะครับมาเข้าสู่หน้านี้ก่อนนะครับผมและทีนี้ก็ให้ครูเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมทางซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือของจอนะครับจะมีคำเขียนว่าห้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับผมห้องเรียนออนไลน์มีรูปเด็กตัวน้อยๆแบบนี้นะครับนั่งเรียนอยู่แบบนี้นะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่ห้องเรียนออนไลน์เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าแพลตฟอร์ม IAD Class ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นแพลตฟอร์ม IAD Class หรือว่าห้องเรียนออนไลน์นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าแรกหน้าหลักแบบนี้นะครับที่จะประกอบไปด้วย2เมนูหลักๆนะครับเมนูนักเรียนกับครูผู้สอนนะครับให้สำหรับครูล็อกอินนะครับถ้าเป็นนักเรียนก็ให้นักล็อกอินสำหรับนักเรียนนะครับผมแต่ถ้าเป็นครูผู้สอนนะครับก็ให้ล็อกอินของครูผู้สอนนะครับผมแต่สำหรับครูท่านใดนะครับผมที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเลยก็ให้เลือกครูผู้สอนนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับผมเพราะว่าในวันนี้นะครับสำหรับครูที่เข้าอบรมนะครับผมถ้าครูสมัครสมาชิกเข้ามานะครับทางพว.จะเปิดสิทธิ์การเข้าถึงสื่อให้กับครูทุกท่านเลยนะครับที่เข้าร่วมอบรมวันนี้นะครับหลังจากการอบรมนี้นะครับผมจะขอใช้ระยะเวลาประมาณ7วันทำการนะครับหรือว่าจะไวกว่านั้นนะครับจะมีเจ้าเมื่อเปิดสิทธิ์เสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาครูทุกท่านนะครับว่าทางเราเปิดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครูสามารถเข้าถึงสื่อของพว.ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวคุณครูรอรับลิงก์จากในห้องลิงก์สมัครสมาชิกจากในห้องแชทนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์สมัครสมาชิกของ IAD Class สำหรับครูให้นะครับผมครูพอครูเข้ามาในหน้าลิงก์แล้วนะครับผมครูก็กรอกชื่อนะครับผมตอบชื่อครูนามสกุลครูนะครับโรงเรียนที่ครูสอนเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็อีเมลของครูและพาสเวิร์ดนะครับผมพาสเวิร์ดตรงนี้อย่างน้อยต้องมี6ตัวนะครับผมหรือจะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรผสมกันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดอีกทีนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทำการสมัครสมาชิก IAD Class ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ
เมื่อครูสมัครเสร็จแล้วนะครับครูก็มาเลือกที่ครูผู้สอนนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินไปนะครับผมอันนี้ผมมียูสเซอร์ที่ผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยูสเซอร์ของผมเองผมก็กรอกอีเมลลงไปนะครับกรอกอีเมลลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับผมที่ครูตั้งไว้นะครับว่าครูตั้งเป็นรหัสผ่านอะไรครับครูก็สามารถล็อกอินเข้าใช้ได้เลยเป็นเท่านี้ผมก็จะเข้าล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์ม ID Card เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เป็นยูสเซอร์ผมนะครับผมแบบนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมในนี้จะประกอบไปด้วยเมนูอยู่6เมนูนะครับที่เป็นเมนูบัญชีของฉันห้องเรียนของฉันจัดการห้องเรียนคะแนนแบบทดสอบทางสื่อพวรายงานทั้งหมดนะครับผมครับผมสำหรับคำถามที่ครูถามเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคำถามเลยนะครับผมช่วงท้ายการอบรมเราจะมีเปิดข้อสักถามให้ครูสักถามเข้ามานะครับผมทีนี้นะครับไปดูที่เมนูแรกกันเลยนะครับไปดูที่เมนูบัญชีของฉันก็เอาเมาส์ไปคลิกที่บัญชีของฉันได้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับในหน้าเมนูของฉันนี้นะครับจะมีรายละเอียดข้อมูลที่คุณครูกรอกเข้ามานะครับชื่อครูนามสกุลครูอีเมลโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านนะครับผมหรือว่าครูสามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์หรือว่าอัพรูปโปรไฟล์ใส่ลงไปในแพลตฟอร์มได้เลยนะครับผมโดยเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปกลมๆแบบนี้นะครับผมที่เมาส์ผมชี้ไว้คลิก1ครั้งนะครับระบบจะให้ครูทำการอัพโหลดรูปของครูนะครับที่ครูต้องการเอาลงไปแพลตฟอร์มนะครับเอามาไว้ลงไปในเครื่องได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านครูสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเลยนะครับผมย้ำเลยนะครับว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับผมสิ่งที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับผมจะมีอีเมลตรงนี้เท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเลยครูต้องส่งมาทางพวนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางครูจะติดต่อไปทางฝ่ายขายในพื้นที่ของครูนะครับผมแล้วฝ่ายขายในพื้นที่ก็จะรับเรื่องมานะครับกรณีครูต้องการเปลี่ยนอีเมลนะครับก็จะส่งมาให้ทางพวพวก็ทําการแก้ไขอีเมลนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโทรกลับหาครูท่านนั้นนะครับตามเบอร์ที่ให้มาเลยนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลแพลตฟอร์มนะครับส่งให้นะครับผมช่วงหลังจากการอบรมนะครับผมต่อมาเมนูต่อมานะครับผมก่อนที่เราจะไปสร้างห้องเรียนกันนะครับผมแนะนำให้มาดูที่คลังสื่อพวก่อนนะครับก่อนที่จะไปสร้างเรียนให้ครูมาดูที่คลังสื่อของพวก่อนนะครับว่าสื่อของพวมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างเป็นสื่อลักษณะแบบไหนนะครับครูสามารถกดมาดูได้เลยนะครับผมพอคลิกไปที่คลังสื่อของพวแล้วนะครับผมครูก็มาเลือกปุ่มสาระการเรียนรู้ว่าครูต้องการดูสื่อของพวกลุ่มสาระไหนนะครับผมอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ก็เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นว่าประถมนะครับก็เรียงไปประถมที่1ประถมที่2ประถมที่3มัธยมก็มัธยมที่1มัธยมที่2มัธยมที่3นะครับอาชีวะหรือว่าจะเป็นของประถมไว้ก็มีหมดนะครับผมอนุบาลแบบนี้นะครับผมตอนแรกผมจะให้ดูของประถมไว้ก่อนนะครับของประถมศึกษาก่อนนะครับประถมศึกษาปีที่2นะครับสมมุตินะครับเลือกอันนี้ต่อมาประเภทนะครับครูจะเห็นว่าในประเภทนี้มีอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมถ้าครูค้นหาโดยเลือกประเภทหนังสือเรียนนะครับผมในประเภทนี้จะมีไฟล์ e-book นะครับมีไฟล์ e-book กับไฟล์ PDF ที่อยู่ในประเภทหนังสือเรียนนี้แต่ถ้าเลือกเป็นประเภทบทเรียนออนไลน์ในประเภทบทเรียนออนไลน์นี้จะมีคลิปการสอนนะครับถ้าเป็นของประถมศึกษาจะเป็นสื่อการสอนที่เป็นแอนิเมชันนะครับเป็นคลิปการสอนแอนิเมชันที่เป็นการ์ตูนนะครับแต่ละหน่วยครับผมที่อยู่ในวิชานั้นทั้งหมดครับส่วนถ้าเป็นของมัธยมนะครับก็จะต่างไปนะครับโดยเป็นคลิปการสอนที่เป็นครูตัวเป็นๆเลยนะครับที่เข้ามาสอนที่ทางเราตัดต่อวิดีโอไว้นะครับผมตอนแรกผมจะพาเข้าไปดูในประเภทหนังสือเรียนก่อนนะครับก็กดค้นหานะครับผมประเภทหนังสือเรียนนะครับก็จะมีรายการขึ้นมานะครับถ้าเป็น e-book นะครับก็จะขึ้นคำนำหน้าว่า e-book อย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนถ้าเป็น PDF นะครับจะขึ้นเป็นหนังสือเรียนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF นะครับจะดูนะครับจะดูก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพได้เลยนะครับคลิกไปที่รูปปกหนังสือได้เลยนะครับ
ก็จะเปิดมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเปิดไฟล์ e-book ขึ้นมาสามารถเปิดได้เลยครับแบบนี้แบบนี้นะครับผมสามารถดูก่อนได้เลยก่อนที่ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับเพียงเท่านั้นยังไม่พอนะครับในประเภทหนังสือเรียนนะครับยังให้ครูสามารถดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้กับ PowerPoint ตรงนี้นะครับเอาไปไว้ที่เครื่องครูได้เลยนะครับเมื่อต้องการแผนจัดการเรียนรู้ก็เอาเมาส์ไปคลิกที่แผนจัดการเรียนรู้1ครั้งจะดาวน์โหลดไฟล์คลิปดูด้านล่างซ้ายจอด้านล่างจอผมนะซ้ายมือนะครับตรงนี้ครับก็จะดาวน์โหลดไฟล์ซิปไว้ในเครื่องนะครับครูก็สามารถไปแตกไฟล์ได้เลยในแผนจัดการเรียนรู้จะเป็นไฟล์ Word นะครับครูสามารถแก้ไขหรือว่าทำอะไรก็ได้ในนั้นนะครับผมส่วน PowerPoint ต้องการก็คลิกไปที่ PowerPoint เหมือนกันเลยนะครับครูก็จะเป็น PowerPoint ที่ทาง Power จัดทำให้ครูนะครับครูไม่ต้องไปทำเองก็ได้นะครับผมครูสามารถใช้ PowerPoint ของ Power ได้เลยนะครับสามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่จะดาวน์โหลดออกจากแพลตฟอร์มของเราได้จะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับผมย้ำเลยนะครับว่ามี2อย่างเท่านั้นนะครับผมจะมีแผนจัดการเรียนรู้กับ PowerPoint 2อย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคู่มือครูก็สามารถดูได้ในแพลตฟอร์มของเราเท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับสามารถเปิดดูได้ต่อมาผมจะพาไปดูประเภทบทเรียนออนไลน์นะครับก็เลือกไปที่ประเภทบทเรียนออนไลน์แล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับประเภทบทเรียนออนไลน์นะครับเป็นของประถมนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันต้องการดูรายการไหนนะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปปกได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับแต่ละหน่วยของวิชาพอวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทพร้อมแบบนี้นะครับกระต่ายต้องการอาหารและน้ำผมบอกไปว่าจะเป็นแอนิเมชันนะครับอยากดูรายการไหนก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปปกได้เลยนะครับก่อนที่จะไปจัดไปสร้างห้องเรียนนะครับที่จะดึงสื่อไปไว้ในห้องเรียนนะครับสามารถดูในนี้ก่อนได้เลยต่อมาดูของมัธยมนะครับก็เลือกเป็นระดับชั้นเป็นมัธยมปีที่1แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดค้นหาต้องการระดับชั้นไหนของมัธยมก็เลือกได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีรูปหน้าปกก็คลิกไปที่รูปหน้าปกขึ้นมาแล้วก็กดดูได้เลยนะครับผมเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะรวมทั้งบรรยายหน้าที่ก็คือบอกนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปจะเป็นครูตัวเป็นๆเลยนะครับที่เข้ามาสอนนะครับผมสำหรับครูท่านใดที่สมัครเข้าไปแล้วแต่บอกว่าไม่สามารถค้นหาสื่อเจอนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนเบื้องต้นนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากการอบรมนะครับผมจะทำการเปิดสิทธิ์นะครับเปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อให้นะครับในตอนที่ครูสมัครมาครั้งแรกครูจะไม่สามารถค้นหาสื่อของพอเจอเลยนะครับนอกจากทางพอจะเปิดสิทธิ์ให้กับครูทุกคนนะครับผมทั้งระบบนะครับผมสำหรับครูที่เข้าอบรมนะครับผมหลังจากการอบรมแล้วระยะเวลาประมาณ7วันทำการนะครับหรือว่าไวกว่านั้นนะครับก็รอทางเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไปหาครูนะครับกรณีถ้าทำการเปิดสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเรามาดูในครั้งสื่อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาสร้างห้องเรียนนะครับหรือว่าจัดการห้องเรียนขึ้นมานะครับก็ไปที่เมนูจัดการห้องเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงที่เป็นรูปไอคอนนี้สอนนะครับแล้วเขียนว่าจัดการห้องเรียนนะครับคลิกไปที่จัดการห้องเรียน1ครั้งนะครับผมทางขวามือนะครับจะมีคำว่าสร้างห้องเรียนนะครับครูสามารถสร้างห้องเรียนได้เลยนะครับก็คลิกไปที่สร้างห้องเรียน1ครั้งพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าให้กรอกข้อมูลของห้องเรียนที่ครูจะสร้างนะครับว่าชื่อห้องเรียนอะไรบ้างนะครับก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับผมว่าครูอยากตั้งชื่อห้องเรียนนี้ว่าอะไรนะครับครูสามารถกำหนดได้ด้วยตนเองเลยนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยอย่างเช่นผมจะเลือกคำว่าวิทยาศาสตร์นะครับผมเป็นชื่อห้องเรียนว่าวิทยาศาสตร์นะครับต่อมาโรงเรียนนะครับผมเป็นโรงเรียนพอวอนะครับผมโรงเรียนที่ผมสอนอยู่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับต่อมาระดับชั้นผมก็เลือกระดับชั้นที่ผมสอนอยู่ประถมศึกษาปีที่2ห้องนะครับผมห้องอาจจะเป็นห้อง2ทับ1นะครับห้องแรกที่ผมจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าในแพลตฟอร์มของเราครูสามารถสร้างห้องเรียนกี่ห้องเรียนก็ได้นะครับครูจะซอยย่อยกี่ห้องเรียนก็ได้นะครับมากกว่า100ห้องเรียนก็ได้นะครับตามความต้องการของครูเลยนะครับในแพลตฟอร์มของเราจะไม่ฟิกนะครับผมต่อมาใส่ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนนักเรียนนะครับผมจำนวนนักเรียนนี้ก็สามารถใส่ได้จำนวนไม่จำกัดนะครับตามความต้องการเลย
แต่ถ้าให้ง่ายต่อการดูแลนักเรียนแบบทั่วถึงนะครับก็ผมแนะนำอยากให้ใส่จำนวนนักเรียนอยู่ที่ที่ครูทำการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับที่อยู่ประมาณ30คนหรือ40คนต่อห้องเรียนนะครับผมก็ใส่ไป40คนต่อมาก็เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับผมสอนวิทยาศาสตร์ผมก็เลือกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะครับกิจกรรมปฏิบัติตรงนี้นะครับผมกิจกรรมปฏิบัติตรงนี้สำคัญมากเลยผู้อาจจะสงสัยว่าตรงนี้ต้องใส่อะไรนะครับกิจกรรมปฏิบัตินี้ก็เปรียบเสมือนการมอบหมายงานให้นักเรียนนะครับครูจะมอบหมายงานให้กับนักเรียนทำอะไรบ้างครูก็ใส่ลงไปในข้อความในช่องนี้ได้เลยนะครับจะสั่งงานให้นักเรียนทำอะไรบ้างในห้องเรียนนี้ครูก็สามารถพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อความที่อยู่ในเวิร์ดอยู่แล้วนะครับครูก็สามารถก๊อปปี้ข้อความเดี๋ยวนี้ลงมาได้ครับก๊อปปี้ข้อความเสร็จแล้วก็มาวางไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมครูสามารถใส่ข้อความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับย้ำเลยนะครับว่าสามารถก๊อปปี้ข้อความจากเวิร์ดได้เท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถเอาไฟล์เวิร์ดมาลงไว้ในนี้ได้นะครับเอาข้อความลงมาได้อย่างเดียวนะครับผมใส่กับมอบหมายงานให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับครูที่ทำคอนเทนต์สื่อขึ้นมาที่นอกเหนือจากพอวอนะครับที่นอกเหนือจากพอวอมีที่ครูทำคอนเทนต์ขึ้นมาเองครูสามารถเอามาใส่ไว้ในนี้ได้นะครับโดยการใส่ผ่านลิงก์นะครับย้ำนะครับว่าใส่ผ่านลิงก์ครับอย่างเช่นครูจัดทำสื่อของครูไว้นะครับผมเสร็จแล้วครูเอาไปแปะไว้ใน YouTube นะครับผมแปะไว้ YouTube นะครับครูก็สามารถก๊อปลิงก์จาก YouTube ลงมาได้เลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพกันเลยนะครับผมมีสื่อของผมที่เอาไปไว้ในห้องใน YouTube เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะก๊อปลิงก์นะครับก๊อปลิงก์นะครับจากสื่อของผมนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาจอลิงก์มาวางไว้ในนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็คุมดำครับคุมเลือกแบบนี้นะครับเลือกลิงก์ทั้งหมดแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วฟังก์ชันข้างบนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นข้างล่างครับครูสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนวอร์ดเลยนะครับฟังก์ชันเหล่านี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลิงก์นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนลูกโซ่ตรงนี้นะครับลูกโซ่พอครูคุมเสร็จแล้วครูก็เลือกไปที่ลิงก์นะครับคลิก1ครั้งตรงลูกโซ่นี้นะครับเลื่อนลงมาครับจะมีคำว่าเซฟตรงนี้นะครับเป็นการเซฟลิงก์นะครับก็กดเซฟลิงก์1ครั้งเพียงเท่านี้นะครับจะดูลิงก์นะครับลิงก์ของครูได้ทำการเซฟเสร็จเรียบร้อยจะมีเส้นขีดเส้นใต้อยู่ข้างล่างนี้นะครับเป็นการที่ว่าเราทำลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าครูจะเอาคอนเทนต์ของครูไปไว้ใน Google Drive หรือว่าไปไว้ในที่ไหนขอแค่ก๊อปลิงก์ลงมาไว้ในนี้นะครับผมนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับก็สามารถกดผ่านลิงก์ออกสู่ภายนอกได้เลยนะครับผมครูสามารถใส่กี่ลิงก์ก็ได้นะครับผมตามความต้องการของครูเลยนะครับต่อมาเมื่อใส่กิจกรรมปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็ทำการเลือก4ห้องเรียนในส่วนนี้เป็นการเหมือนการปรับแต่ง4ห้องเรียนหรือว่าเป็นการทาสีห้องเรียนครับครูสามารถเลือก4ห้องเรียนได้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับผมต้องการสีไหนก็เอาเมาส์ไปคลิกที่สีนั้นจะมีเครื่องหมายถูกในช่องนั้นนะครับผมต้องการยกตัวอย่างของต้องการสีส้มตรงนี้นะครับผมก็เลือกสีนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ในห้องนี้กรอกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคำว่าสร้างห้องเรียนตรงนี้นะครับข้างล่างจะมีคำว่าสร้างห้องเรียนก็คลิกหนึ่งครั้งพอผมคลิกเสร็จแล้วในหน้ากรอกข้อมูลนั้นจะหายไปจะเข้ามาสู่ห้องเรียนที่ทำการใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมีห้องเรียนชื่อว่าวิทยาศาสตร์หมวดวิชาอะไรโรงเรียนอะไรชั้นไหนนะครับผมห้องที่เท่าไหร่ลิงก์เข้าห้องเรียนแล้วก็รหัสเข้าห้องเรียนในส่วนนี้สำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังว่านักเรียนจะเข้ามาเรียนในห้องเรียนที่ครูสร้างได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนต่อไปนะครับผมตอนนี้จะอธิบายในส่วนของครูก่อนนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นกิจกรรมปฏิบัตินะครับคำสั่งนี้ก็จะเห็นที่ครูสั่งนักเรียนทำอะไรบ้างนะครับก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับผมเมื่อครูสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วครูบอกว่าครูต้องการแก้ไขห้องเรียนแก้ไขชื่อห้องเรียนหรือแก้ไขข้อมูลในห้องเรียนนะครับจะทำอย่างไรนะครับผมวิธีการเลยนะครับก็ให้คลิกไปที่เมนูเดิมเลยเป็นเมนูจัดการห้องเรียนนะครับตรงนี้นะครับจัดการห้องเรียนอันนี้เปรียบเสมือน1ห้องเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ1ห้องเรียนต้องการแก้ไขข้อมูลห้องเรียน
ในห้องเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาจะมีรูปไอคอนดินสอไอคอนดินสอแบบนี้นะครับผมก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ไอคอนดินสอได้เลยต้องจะกลับมาสู่ในหน้าฟอร์มครูต้องการเพิ่มข้อมูลหรือว่าแก้ไขข้อมูลหรือว่าเพิ่มกิจกรรมปฏิบัติตรงไหนนะครับครูสามารถเพิ่มได้เลยเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับผมระบบก็จะทำการอัปเดตข้อมูลให้กับให้กับครูเลยนะครับที่มาแก้ไขแพลตฟอร์มนะครับผมเสร็จแล้วครูแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วยังไม่พอในของในจัดการห้องเรียนยังมีให้ครูสามารถลบห้องเรียนนี้ออกได้ด้วยนะครับกรณีครูไม่ใช้ห้องเรียนครูก็ลบห้องเรียนออกไปโดยมีรูปไอคอนทำขยักนะครับผมครูเอาเมาส์ไปคลิกนะครับผมระบบจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าต้องการลบหรือไม่นะครับครูต้องดูดีๆเลยนะครับในการลบห้องเรียนนะครับเมื่อครูลบห้องเรียนออกไปแล้วครูจะไม่สามารถกู้ห้องเรียนครูกลับคืนมาได้แล้วนะครับห้องเรียนนั้นก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเมื่อลบออกไปแล้วนะครับผมก่อนจะลบครูต้องดูดีๆเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นถ้ากรณีครูต้องการสร้างห้องเรียนเพิ่มนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าห้องเรียนในแพลตฟอร์มของเราสามารถสร้างกี่ห้องเรียนก็ได้นะครับเมื่อครูต้องการสร้างห้องเรียนเพิ่มขึ้นมาครูก็คลิกไปที่สร้างห้องเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าให้กรอกข้อมูลห้องเรียนที่ครูจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็กรอกชื่อห้องเรียนแบบเดิมเลยนะครับทำเหมือนเดิมเลยต้องการชื่ออะไรก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมติดแล้วกรอกข้อมูลเสร็จร้อยก็กดสร้างห้องเรียนนะครับครูก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งห้องเรียนนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ได้สร้างห้องเรียนเพิ่มขึ้นมาให้ดูอีกหนึ่งห้องเรียนนะครับพอดีผมมีเวลาจำกัดนะครับผมอันนี้ผมก็จะอธิบายในส่วนว่าจะสร้างห้องเรียนจะไปตรงไหนได้อีกนะครับตอนนี้สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้เมื่อเราสร้างห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเข้าห้องเรียนจะเข้าไปในห้องเรียนก็ให้คลิกเลือกที่ชื่อวิชานะครับผมชื่อห้องเรียนตรงนี้นะครับก็เอาเมาส์คลิกได้เลยก็จะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับผมเมื่อเราสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับผมเราจะดึงสื่อของห้องสื่อของพวที่พอมีไว้นะครับเอามาไว้ในห้องเรียนจะทำอย่างไรนะครับให้เลื่อนมาข้างล่างของห้องเรียนครับจะเจอคำว่าเพิ่มบทเรียนตรงนี้นะครับเพิ่มบทเรียนก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เพิ่มบทเรียนหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าสู่ในหน้าให้เลือกใช้สื่อของพวจะมาเจอคำนี้นะครับใช้สื่อการสอนพวก็เลือกใช้สื่อการสอนของพวเสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครูก็เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าครูต้องการกลุ่มสาระการเรียนรู้ไหนอันนี้จะเหมือนกับที่ผมพาไปดูในคลังสื่อตอนแรกก่อนที่จะมาไว้ในห้องเรียนนะครับผมก่อนที่จะพามาสร้างห้องเรียนนะครับจะเหมือนกันเลยครูก็เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูสอนสมมติว่าผมจะดึงวิทยาศาสตร์ไปไว้ในห้องเรียนผมก็เลือกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ประเภทผมจะอันนี้จะประเภทจะเหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับที่ผมพาไปดูในคลังสื่อนะครับก่อนอื่นผมจะพาดึงประเภทหนังสือเรียนก่อนนะครับก็เรียกประเภทหนังสือเรียนแล้วก็กดค้นหาเพียงเท่านี้จะเห็นว่ามีรายการสื่อขึ้นมาเป็นไฟล์อีบุ๊กก็ขึ้นนำหน้าว่าอีบุ๊ก PDF ก็ขึ้นคำว่าหนังสือเรียนแบบนี้นะครับผมวิธีการเลือกจะไปไว้ในห้องเรียนนะครับจะมีเช็คบ็อกซ์อยู่ข้างหน้าหรือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าก็เอาเมาส์ไปคลิกในนี้ได้เลยนะครับจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับเมื่อทำการเลือกนะครับครูต้องการกี่สื่อกี่รายการนะครับครูสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับเอาไปไว้ในห้องเรียนนะครับผมครูจะเห็นว่าเมื่อทำการเอาเมาส์ไปคลิกในเช็คบ็อกซ์ข้างหน้าแล้วทางขวามือจะมีให้เลือกสถานะช่วงเวลาที่ครูสามารถกำหนดเวลาเข้าดูได้เฉพาะช่วงเวลาเนี้ยให้กับนักเรียนที่เข้ามาดูสื่อเฉพาะรายการนี้ได้นะครับเฉพาะรายการเลยถ้าเลือกสามารถดูได้ตลอดเวลานักเรียนไม่ว่านักเรียนจะมาดูสื่อเวลาไหนนะครับรายการนี้เวลาไหนก็สามารถดูได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเลือกเข้าดูได้เฉพาะช่วงเวลานี้นะครับผมครูต้องกำหนดช่วงเวลานะครับว่าให้นักเรียนเข้ามาดูสื่อช่วงเวลาไหนช่องแรกจะเป็นช่องเวลาที่เริ่มนะครับผมก็คลิกเลือกได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็เลือกวันที่นะครับผมวันที่24นะครับต่อมาเลือกเวลานะครับเป็นเวลาเต็มนะครับเวลาแรกนะครับเวลาเต็มอยู่ที่10นาฬิกาต่อมาเวลาย่อยนะครับว่าเอากี่นาทีดีนะครับผมก็เลือกได้เลยอย่างเช่นเริ่มที่10นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วช่องที่2ก็ทำการเลือกช่องที่2เป็นช่องเวลาสิ้นสุดนะครับผมว่าให้สิ้นสุดณเวลาไหนนะครับผมเลือกวันที่เลือกเวลานะครับผมเลือกเวลาย่อยว่ากี่นาทีดีนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกกำหนดช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนเข้ามาดูก่อนเวลานักเรียนก็จะไม่สามารถเปิดสื่อของรายการนี้ได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูหลังนะครับเวลาที่กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถเปิดดูได้นักเรียนต้องเข้ามาดูได้ตอนช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับต่อมาผมจะทำให้จะให้ครูเห็นถึงความแตกต่างนะครับรายการที่2นะครับผมที่เป็นอีบุ๊ครายการที่2ผมจะเลือกสถานะว่าสามารถดูได้ตลอดเวลานะครับเพื่อเห็นความแตกต่างนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเลือกเสร็จแล้วให้กดคำว่าเสร็จสิ้นข้างล่างตรงนี้นะครับผมเสร็จสิ้นข้างล่างตรงนี้นะครับหน้าป๊อปอัพนั้นก็จะหายไปแล้วสื่อของครูแล้วครับไปอยู่ที่ไหนที่ครูดึงมาให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนมาข้างล่างครูจะเห็นว่าบทเรียนทั้งหมดตรงนี้จะเป็นรายการสื่อที่ครูดึงเข้ามานะครับ3รายการที่ผมดึงเข้ามาจะเห็นว่ารายการแรกผมกำหนดช่วงเวลาก็จะมีช่วงเวลาบอกว่า10:30 นเป็นเวลาที่เริ่มแล้วก็สิ้นสุดที่11:45 นแบบนี้นะครับส่วนดูได้ตลอดเวลาก็จะเป็นสถานะแบบนี้นะครับดูได้ตลอดเวลาต่อมาดึงสื่อที่เป็นบทเรียนเป็นหนังสือเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปดึงบทเรียนออนไลน์ต้องทำอย่างไรก็ไปที่เดิมเลยนะครับผมไปที่เพิ่มบทเรียนออนไลน์ใช้สื่อการสอนของพ่อวอเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการระดับชั้นเป็นของประถมนะครับเหมือนเช่นของประถมที่2หนังสือประเภทเป็นบทเรียนออนไลน์ถ้าเป็นของมัธยมนะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดค้นหาแค่เลือกเปลี่ยนจากระดับชั้นประถมก็เป็นระดับชั้นของมัธยมนะครับก็จะเจอรายการสื่อขึ้นแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยครูเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการรายการไหนเอาไปไว้ในห้องเรียนนะครับผมแบบนี้นะครับทุกสื่อทุกรายการจะมีกำหนดช่วงเวลาเหมือนนะครับอยู่ที่ครูว่าจะกำหนดช่วงเวลาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะให้สามารถดูได้ตลอดเวลาก็อยู่ตามความต้องการของครูที่ครูเลือกได้เลยนะครับผมเมื่อเลือกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดคำว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับหาคำว่าเสร็จสิ้นแล้วก็กดเสร็จสิ้นสื่อของครูนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมาปรากฏอยู่ในห้องเรียนนะครับผมต้องการแก้ไขเวลาหรือว่ากำหนดช่วงเวลานะครับผมก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็คลิกไปที่ไอคอนลิงก์2เลยนะครับทุกสื่อทุกรายการจะมีรูปไอคอนลิงก์2พร้อมกับไอคอนต่างๆนะครับครูสามารถกดเข้าไปได้เลยมาแก้ไขเวลาได้นะครับจะกำหนดช่วงเวลาใหม่ก็ได้นะครับผมแก้ไขเสร็จแล้วก็กดคำว่ากดเซฟรูปไอคอนเซฟตรงนี้นะครับเหมือนกับรูปเอกสารตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งระบบก็จะทำการอัปเดตเวลาให้ใหม่นะครับผมครูต้องการเข้าไปดูสื่อก่อนนักเรียนครูก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นไปที่อีบุ๊กนะครับรายการแรกก็คลิกไปได้เลยหนึ่งครั้งคลิกที่ชื่อเลยนะครับผมเข้ามาสู่ในหน้าอีบุ๊กนะครับครูสามารถเปิดดูได้นี่นะครับครูบอกว่าจอน้อยเกินไปมองไม่เห็นนะครับครูสามารถซูมอินตรงนี้ได้นะครับข้างล่างนะครับผมตรงที่เมาส์ของชี้ครับซูมอินเข้าไปตรงแม่นขยายครับครูสามารถเลื่อนดูได้นะครับดูชัดเจนขึ้นแบบนี้นะครับผมต้องการออกให้หน้าจอปกติก็กดซูมเอาออกมานะครับผมแบบนี้หรือว่าจะดูเฉพาะหน้านะครับหรือว่าจะดูเฉพาะหน้าก็คลิกเลือกไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้สีขาวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เลขหน้าที่ต้องการดูเข้าไปนะครับแล้วก็กด enter 1ครั้งก็จะไปหน้านั้นนะครับจะเปิดไปหน้านั้นนะครับเป็นแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างครูจะเห็นว่ามีช่องให้ครูแสดงความคิดเห็นในช่องนี้จะให้ครูแสดงความคิดเห็นตอบโต้กับนักเรียนนะครับผมหรือว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนในห้องเรียนของครูนะครับแล้วมาเปิดดูสื่อรายการนี้นักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นตอบโต้กับครูได้มีข้อซักถามก็สามารถซักถามกับครูได้นะครับผมช่องนี้นะครับในส่วนของครูก็จะเป็นช่องแสดงความเห็นนะครับของนักเรียนก็จะเป็นช่องแสดงความเห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมทุกสื่อทุกรายการนะครับที่ครูดึงเข้ามาจะมีช่องแสดงความเห็นให้ครูสามารถตอบโต้หรือมีข้อสักถามกับนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับผมก็จะพิมพ์ข้อความไปในนี้นะครับผมเป็นการทักทายนักเรียนนะครับผมเสร็จแล้วผมก็กดคำว่าแสดงความเห็นนะครับผมข้อความก็จะขึ้นไปปรากฏอยู่ในห้องนี้แล้วที่อยู่ข้างบนนี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนแล้วมาเปิดสื่อรายการนี้นักเรียนก็จะเห็นรายข้อความนี้เหมือนกันนะครับผมเห็นข้อความนี้เหมือนกันทีนี้จะกลับสู่หน้าห้องเรียนนะครับกลับสู่ห้องเรียนก็ให้เลื่อนไปข้างบนครับเลื่อนไปข้างบนแล้วก็คลิกไปที่เลือกบทเรียนตรงนี้เลยนะครับเลือกบทเรียนแบบนี้นะครับก็จะกลับสู่หน้าห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูคลิปการสอนนะครับก็สามารถเลือกไปที่คลิปการสอนได้เลยคลิกไปที่ชื่อได้เลยนะครับผมจะเป็นของ
ปฐมมันก็คลิกไปนี่ได้เลยครับชื่อครูอยากดูอันไหนนะครับผมก็สามารถกดไปได้เลยอันนี้นะครับผมสามารถเปิดดูได้เลยพอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ข้างล่างก็ยังมีให้แสดงความเห็นเหมือนกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้ว่าทุกสื่อทุกรายการจะมีช่องแสดงความเห็นหมดทุกรายการเลยนะครับผมจะกลับสู่หน้าห้องเรียนก็เลื่อนไปข้างบนนะครับผมจะกดว่าเลือกบทเรียนนะครับก็จะกลับสู่หน้าห้องเรียนนะครับเมื่อครูทำการสร้างดึงสื่อของพอวอมาไว้ในห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูอยากทดสอบนักเรียนหลังจากการเรียนแล้วว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับผมครูสามารถสร้างห้องเรียนได้เลยนะสร้างแบบทดสอบได้เลยนะครับผมวิธีการสร้างแบบทดสอบมานะครับผมคลิกไปที่ข้างล่างนี้นะครับจะมีคำว่าเพิ่มแบบทดสอบที่เมาส์ผมชี้ไว้นะครับก็ให้คลิกไปที่เพิ่มแบบทดสอบแบบนี้นะครับผมครับผมพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมีเข้ามาสู่ให้ใส่ชื่อแบบทดสอบนี้ครับครูก็สามารถตั้งชื่อแบบทดสอบของครูได้เลยว่าจะตั้งชื่อแบบทดสอบว่าอะไรนะครับตามความต้องการของครูเลยสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับผมจะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะครับผมแล้วครูยังสามารถกำหนดช่วงเวลาเข้าดูสื่อได้ด้วยนะครับผมเข้าดูให้นักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบที่ครูสร้างเข้าขึ้นมานะครับสามารถกำหนดช่วงเวลาเหมือนกันกับสื่อได้เลยนะครับผมก็เลือกเข้าดูได้เฉพาะช่วงเวลาเวลาข้างบนนะครับช่องแรกเป็นเวลาที่เริ่มก็เลือกเวลาที่เริ่มได้เลย10นาฬิกาอยู่ที่40นาทีช่องล่างนะครับช่องข้างล่างก็เป็นเวลาสิ้นสุดนะครับก็เลือกวันที่เลือกเวลานะครับผมเวลาย่อยอยู่ที่กี่นาทีดี11นาฬิกา55นาทีนะครับนี่ผมยกตัวอย่างครับผมเมื่อครูตั้งชื่อเสร็จแล้วกำหนดช่วงเวลาเสร็จแล้วนะครับผมในแบบทดสอบนี้นะครับจะมีให้ครูสร้างเพิ่มข้อกรณีกับอรรถนัยนะครับครูสามารถสร้างทั้ง2อย่างนี้ให้เป็นข้อแบบทดสอบแบบผสมผสานกันได้นะครับมีทั้งกรณีกับอรรถนัยให้อยู่ในอันเดียวกันก็ได้นะครับผมหรือว่าจะสร้างแยกก็ตามความต้องการของครูเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตในการสร้างแบบทดสอบทั้ง2อย่างนี้ให้อยู่ในแบบทดสอบอันเดียวกันนะครับผมจะสร้างเพิ่มข้อกรณีหรือว่าสร้างข้ออรรถนัยกรณีขึ้นมาก่อนนะครับก็คลิกไปที่เพิ่มข้อกรณี1ครั้งนะครับก็จะเท่ากับ1คําถามขึ้นมาต้องการคําถามที่2นะครับก็คลิกไปที่เพิ่มข้อกรณีครั้งที่2คําถามที่2ก็จะขึ้นมาครูต้องการกี่คําถามก็ได้ก็ตามนะครับครูก็คลิกไปที่เพิ่มข้อกรณีนะครับคลิกกี่ครั้งจํานวนข้อนั้นก็จะขึ้นมานะครับครูสามารถเพิ่มคำถามมากกว่า100คำถามหรือว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับระบบจะไม่จำกัดนะครับผมครูสามารถสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้ครูสร้างขึ้นมาแล้วครูไม่ใช้คำถามนะครับผมครูต้องการลบคำถามนะครับครูจะเห็นว่าในคำถามแต่ละคำถามจะมีรูปไอคอนถังขยะอยู่หน้าคำถามตรงนี้นะครับผมครูสามารถคลิกไปที่รูปถังขยะตรงนี้ได้เลยก็จะลบคำถามนั้นออกไปนะครับเมื่อครูต้องการลบเมื่อครูต้องการเพิ่มข้อนั้นใหม่ครูคลิกไปที่เดิมเลยเพิ่มข้อกรณีขึ้นมาได้คำถามนั้นขึ้นมาใหม่นะครับผมทีนี้เรามาดูในคำถามข้อแรกนะครับครูสามารถตั้งโจทย์คำถามที่เป็นรูปภาพได้นะครับผมที่เป็นรูปภาพได้แบบนี้นะครับผมกรณีถ้าตั้งเป็นรูปภาพครูคลิกไปที่เพิ่มรูปภาพตรงนี้นะครับครูสามารถอัปโหลดรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของครูลงมาได้เลยนะครับหรือว่าครูจะตั้งเป็นคำถามที่เป็นข้อความอย่างเดียวก็ได้นะครับตามความต้องการของครูเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมเป็นคำถามที่เป็นข้อความก่อนนะครับจะได้ผมมีคำถามที่เป็นความอยู่ในบทอยู่แล้วผมก็ copy ข้อความที่อยู่ในบทลงมาได้เลยนะครับผมหรือว่าครูจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับตามความต้องการของครูเลยสัตว์ชนิดใดไม่มีขนปกคลุมลำตัวนะครับผมเสร็จแล้วเราใส่ข้อความเสร็จแล้วนะครับผมของกรณีนะครับต้องมีช้อยใช่ไหมครับผมต้องมีช้อยวิธีการเพิ่มช้อยนะครับก็คลิกไปที่เพิ่มตัวเลือกคลิก1ครั้งเท่ากับ1ช้อยขึ้นมานะครับผมคลิกครั้งที่2ช้อยที่2ก็ขึ้นมานะครับต้องการลบช้อยนะครับผมก็คลิกไปที่ลบตัวเลือกสีแดงๆนะครับแต่ละช้อยจะมีคำว่าลบตัวเลือกแบบนี้นะครับลบตัวเลือกนั้นก็จะหายไปผมจะสร้างไว้ทั้งหมด3ช้อยนะครับผมจะยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ช้อยเป็นตัดช้อยแบบนี้ครูสามารถใส่ข้อความลงไปในช้อยได้เลยนะครับผม
มมีข้อความอยู่ในบทอยู่แล้วผมก็จะก๊อปมานะครับแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับเสร็จแล้วรูปภาพในช้อยส์ครูก็ยังสามารถใส่ได้ด้วยนะครับกรณีถ้าครูต้องการใส่นะครับครูก็สามารถเพิ่มรูปภาพนะครับผมแล้วก็เลือกภาพที่อยู่ในช้อยส์ลงมาได้เลยนะครับผมอย่างเช่นภาพแรกนะครับผมเป็นนกนะครับกดโอเคลงมารูปนกก็จะมาปรากฏนะครับผมต่อมากบนะครับก็เลือกรูปภาพกบลงมาต่อมารูปภาพแมวนะครับก็เลือกแมวลงมาแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันคือใส่ข้อความในช้อยเสร็จแล้วนะครับผมครูต้องทำการเลือกช้อยที่ถูกไว้1ช้อยนะครับเพื่อให้ระบบจำไว้นะครับว่าเพราะว่าในส่วนนี้ของกรณีระบบจะทำการตรวจคะแนนให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมระบบจะทำการตรวจคะแนนให้โดยอัตโนมัติแต่ครูต้องทำการเลือกช้อยที่ถูกไว้1ช้อยนะครับอย่างเช่นสัตว์ชนิดใดไม่มีขนปกคลุมลำตัวคำตอบที่ถูกก็คือกบนะครับผมในช่องข้างหน้านะครับในช้อยนะครับจะมีรูปกลมๆนะครับหรือว่าเป็นรีดิโอนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับเมื่อครูเอาเมาส์ไปคลิกนะครับผมจะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสีดำๆเข้มๆแบบนี้นะครับแสดงว่าครูทำการเลือกช้อยที่ถูกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมคำถามที่2นะครับผมคำถามที่2ของกรณีก็ใส่ก็ควันไปหรือว่าจะตั้งเป็นรูปภาพไปด้วยก็สามารถทำได้นะครับจากรูปภาพก็ใส่แมวลงมานะครับผมบอกว่าจากภาพแมวเป็นสัตว์ประเภทได้นะครับผมก็เพิ่มช้อยเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมแบบนี้นะครับก็เอาข้อความมาใส่นะครับผมช้อยได้เลยครับผมอย่างนี้ใส่ข้อความเสร็จแล้วแล้วก็เลือกช้อยที่ถูกไว้1ช้อยนะครับผมจากภาพแมวเป็นสัตว์ประเภทใดนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็เลือกอันนี้นะครับเป็นช้อยที่ถูกนะครับผมต่อมาผมสร้างกรณีไว้2ข้อนะครับผมจะสร้างข้ออัตนัยที่เป็นข้อสอบแบบผสมผสานกันนะครับผมอัตนัยก็ทำเหมือนกันเลยนะครับก็คลิกไปที่เพิ่มข้ออัตนัยนะครับผมคลิกไปที่เพิ่มข้ออัตนัยคำถามที่3ก็จะขึ้นมานะครับคำถามนะครับตัวเลขมันจะรันต่อจากข้างบนนะครับเป็นคำถามที่2เสร็จแล้วคำถามที่3ก็จะเป็นอัตนัยครับต้องการกี่ข้อก็คลิกไปที่เพิ่มข้ออัตนัยได้เลยนะครับผมอัตนัยก็สามารถตั้งโจทย์คำถามที่เป็นรูปภาพได้หรือว่าจะเป็นข้อความอย่างเดียวก็ได้นะครับผมตามความต้องการของครูเลยอย่างเช่นนะครับผมแบบนี้ผมใส่ข้อความลงไปจงยกตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมา2ชนิดนะครับผมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันใส่คำถามเสร็จแล้วนะครับผมในช่องคำตอบจะมีแสงคำตอบข้างล่างตรงนี้คำตอบตรงนี้จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าในอัตนัยนะครับผมครูต้องทำการตรวจคะแนนให้กับเด็กนักเรียนนะครับผมเพราะว่าอัตนัยต้องมีการวินิจฉัยใช่ไหมครับว่านักเรียนที่ทำมาอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับผมครูต้องวินิจฉัยว่าจะให้นักเรียนกี่คะแนนดีในข้อนี้อาจจะให้ไม่เต็มหรือว่ามีบางส่วนที่ผิดไปบางส่วนที่ถูกอย่างนี้ครับก็สามารถวินิจฉัยให้กับนักเรียนได้เลยในส่วนนี้ครูต้องทำการตรวจคะแนนให้กับนักเรียนเองในคำตอบนี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นช้อยเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับนักเรียนที่นักเรียนเข้ามาทำนะครับผมหรือว่าตอนที่ครูตรวจครูสามารถดูในคำตอบตรงนี้ได้นะครับผมใส่คำตอบเสร็จแล้วนะครับผมในชุดไฟล์นี้ถ้าครูมีไฟล์รูปภาพครูก็สามารถใส่ไฟล์รูปภาพไปได้เลยนะครับเป็นคำตอบที่เป็นไฟล์รูปภาพได้เลยย้ำเลยนะครับว่าเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้นนะครับผมไฟล์รูปภาพเท่านั้นส่วนช่องต่อมาก็เป็นช่องคะแนนเต็มครูสามารถกำหนดคะแนนเต็มให้กับนักเรียนได้เลยว่าข้อนี้คะแนนเต็มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมข้อนี้อยู่ที่คะแนนเต็มอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นอยู่5คะแนนก็ใส่5ลงไปนะครับผมตอนนี้ผมสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะยกตัวอย่างกรณี2ข้ออัตนัย1ข้อนะครับผมกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่สร้างแบบทดสอบนี้นะครับ
ตรงข้างล่างนี้คลิก1ครั้งเลยนะครับสร้างแบบทดสอบหน้ากรอกข้อมูลในแบบทดสอบนั้นก็จะหายไปแล้วจะกลับมาสู่ในหน้าห้องเรียนให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับครูจะเห็นว่ามีชื่อแบบทดสอบที่ครูตั้งไว้แบบทดสอบหลังเรียนอันนี้เป็นแบบทดสอบที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมให้นักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบนี้ได้แล้วครับครูแล้วเท่านั้นยังไม่พอครูสามารถแก้ไขแบบทดสอบที่ครูทำไปแล้วได้นะครับจะเห็นว่ามีรูปไอคอนดินสอครูก็คลิกไปที่ไอคอนดินสอนะครับสามารถแก้ไขชื่อได้แก้ไขเวลาได้สามารถแก้ไขข้อความในช้อยได้นะครับก็คลิกไปที่รูปไอคอนดินสอเลยต้องการแก้ไขรายการไหนก็คลิกไปที่ไอคอนดินสอเลยแก้ไขเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับผมระบบก็จะทำการอัปเดตให้นะครับผมตรงไหนที่มีรูปไอคอนดินสอสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าครูต้องการเพิ่มช้อยขึ้นมาอีกครูก็คลิกไปที่เพิ่มข้อกรณีสามารถเพิ่มขึ้นมาได้สร้างเสร็จแล้วใส่คำถามอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแบบทดสอบนะครับระบบก็จะทำการอัปเดตแบบทดสอบให้เป็นคำถามที่ครูสร้างขึ้นมาเพิ่มอีกก็จะอัปเดตให้นะครับผมถ้าครูจัดการจัดเตรียมห้องเรียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสร้างห้องเรียนดึงสื่อของพวมาไว้แล้วทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนเข้ามาทำเตรียมให้นักเรียนเข้ามาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จในการสร้างห้องเรียนแล้วนะครับผมทีนี้ครูอาจจะสงสัยว่านักเรียนจะเข้ามาเรียนในห้องเรียนที่ครูสร้างได้อย่างไรนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าในห้องเรียนจะมีลิงก์เข้าห้องเรียนกับรหัสเข้าห้องเรียนนี้สำหรับให้กับนักเรียนนะครับผมแต่ครูต้องทำการ copy link กับรหัสนี้นะครับ2 อย่างเนี้ยให้กับนักเรียนไม่ว่าจะผ่านทางแชท LINE หรือว่าแชท Facebook หรือว่าช่องทางไหนก็ได้ที่ให้ข้อมูลทั้ง2 อย่างเนี้ยลิงก์กับรหัสเนี้ยส่งถึงนักเรียนนะครับผมเมื่อนักเรียนได้ลิงก์แล้วนะครับผมนักเรียนก็สามารถกดผ่านลิงก์ไปได้เลยเช่นถ้าครูส่งทาง LINE นักเรียนก็สามารถกดผ่านลิงก์นี้ไปได้เลยนะครับหรือว่านักเรียนจะสามารถ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับก็ได้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลิงก์กับรหัสเนี้ยห้องเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาลิงก์กับรหัสนี้จะไม่ซ้ํากันเลยครูสร้าง10ห้องนะครับลิงก์กับรหัส10ห้องนั้นก็จะไม่ซ้ํากันเลยระบบจะเจนขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมต่อมานะครับผมว่านักเรียนจะเข้าใช้อย่างไรเดี๋ยวผมจะทําการเข้าใช้ของนักเรียนให้ดูนะครับผมสมมุติว่าผมได้ลิงก์จากครูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาลิงก์ตัวนี้นะครับผมพร้อมกับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาไปวางในช่อง URL ตรงนี้นะครับเอาลิงก์ไปวางแล้วก็กด Enter 1ครั้งนะครับจะเห็นว่าลิงก์ที่ได้จะมีรายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าห้องเรียนที่ได้จากลิงก์มาเนี่ยชื่อห้องเรียนอะไรหมวดวิชาอะไรโรงเรียนอะไรชั้นไหนห้องที่เท่าไรคุณครูชื่อว่าอะไรอีเมลของครูอะไรนะครับพร้อมกับครูสั่งให้ทำอะไรบ้างนะครับในห้องเรียนนี้นะครับสามารถดูเบื้องต้นแบบนี้ได้ก่อนเลยนะครับเมื่อนักเรียนได้ลิงก์มาแล้วเป็นลิงก์เบื้องต้นก่อนนะครับกรณีถ้านักเรียนมีรหัสหรือว่าสมัคร IAD card ห้องเรียนออนไลน์อยู่แล้วนักเรียนก็สามารถกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยสามารถกรอกอีเมลของนักเรียนใส่รหัสผ่านนะครับผมก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยแต่ถ้านักเรียนไม่เคยสมัครเลยนะครับผมไม่เคยสมัคร IAD card เลยก็ให้ไปสมัครสมาชิก IAD card ก่อนนะครับผมก็คลิกไปที่สมัครสมาชิกนะครับผมก็พอคลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้าให้กรอกข้อมูลหรือว่ากรอกการลงทะเบียนเข้ามานะครับเป็นแบบฟอร์มก็กรอกชื่อนะครับผมอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยครับผมจะสมัครให้ดูเลยนะครับผมก็ได้เห็นภาพกันนะครับชื่อนักเรียนนามสกุลเรียนเก่งแบบนี้นะครับผมต่อมาโรงเรียนที่ก็นักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนไหนก็ใส่โรงเรียนนั้นไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ช่องนี้นะครับถ้าไม่มีนักเรียนไม่มีเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ต้องใส่นะครับผมก็ไม่ต้องใส่วินบ้างไว้ระบบไม่ฟิกนะครับต่อมาอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้สำคัญเลยนะครับสำคัญเลยอีเมลตรงนี้นะครับผมของนักเรียนไม่จำเป็นนะครับผมย้ำเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลที่มีอยู่จริงนักเรียนไม่ต้องไปสมัครอีเมลมาให้ยุ่งยากเลยนะครับผมนักเรียนสามารถเจนอีเมลขึ้นมาได้เลยย้ำเลยนะครับว่าเจนอีเมลขึ้นมาได้เลยแต่ต้องให้อยู่ในรูปแบบของอีเมลเช่นมี assign gmail assign hotmail assign อะไรก็ได้ตามความต้องการของนักเรียนเลย
แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมถ้าผมเป็นครูประจำชั้นใดประจำชั้นหนึ่งผมจะทำการสมัครสมาชิกให้กับนักเรียนประจำชั้นนั้นเลยที่ผมสอนอยู่ทุกคนนะครับย้ำเลยว่าทุกคนนะครับผมก็จะสมัครให้เลยผมก็จะใส่ตัวย่อของโรงเรียนตัวย่อของเรียนตามด้วยเลขที่ของนักเรียนนะครับอย่างเช่นเลขที่ที่003แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรูปแบบของอีเมลมีแอสไซน์ตามด้วยผมใช้ Gmail นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น Gmail เพียงเท่านี้ผมก็จะเจนอีเมลให้กับนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครให้นักเรียนก็ต้องสมัครให้ทุกคนนะครับนักเรียนจะเอา user เดียวไปใช้ทุกคนไม่ได้นะครับต้องสมัครทุกคน user ใคร user มันนะครับผมอีเมลก็ต้องไม่ซ้ํากันนะครับในการสมัครเข้ามาของนักเรียนนะครับอีเมลต้องไม่ซ้ํากันต่อมารหัสผ่านรหัสผ่านอย่างน้อยต้องมี6ตัวนะครับอย่างน้อยต้องมี6ตัวจะเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรหรือว่าจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ยืนยันรหัสผ่านทีครับรหัสผ่านตรงนี้นักเรียนสามารถซ้ำกันได้นะครับย้ำเลยนะครับว่าซ้ำกันได้แต่อีเมลต้องไม่ซ้ำกันนะครับไม่งั้นจะสมัครเข้ามาสู่ใน ID card ไม่ได้ถ้ามีอีเมลอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับพอกดลงทะเบียนนะครับอีเมลที่ไม่ซ้ำกันจะเห็นว่าในหน้าแบบฟอร์มนั้นก็จะหายไปเป็นการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาให้สู่ในหน้ากรอกรหัสเพื่อเข้าห้องเรียนนะครับกรอกรหัสเพื่อเข้าห้องเรียนและรหัสตรงนี้จะเอามาจากไหนนะครับมาจากไหนก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีรหัสของห้องเรียนนะครับที่ระบบเขียนขึ้นมาให้จะมีอยู่5ตัวครับอาจจะเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรหรือว่าจะเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็แล้วแต่ที่ระบบเจนขึ้นมาให้นะครับก็สามารถนักเรียนก็จะ copy ตัวนี้ไปรหัสตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปวางนะครับวางไว้ในนี้เสร็จแล้วก็กดเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้นักเรียนของนักเรียนคนนี้ก็จะสามารถดึงห้องเรียนนั้นมาไว้ใน user ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าครูจะส่งครูสร้างไว้10ห้องเรียนครูต้องส่ง10ลิงก์10รหัสให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะทำการเข้าทีละห้องเรียนคือว่าทำการเข้าทีละลิงก์นะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้ามาก็จะได้เข้ามาทีละห้องเรียน1ห้องเรียนห้องเรียนต่อไปก็ทำเหมือนเดิมก็จะได้ห้องเรียนที่2นะครับเรียนต่อกันไปทางขวามือนะครับผมทีนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะเข้าดึงห้องเรียนเอาไว้แล้วนักเรียนจะเข้าห้องเรียนได้อย่างไรก็คลิกไปที่ชื่อห้องเรียนเลยนะครับอย่างเช่นชื่อวิทยาศาสตร์ก็เอามาไปคลิกที่วิทยาศาสตร์ได้เลยเพียงเท่านี้ก็จะเข้าสู่หน้าห้องเรียนเข้ามาสู่ในห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นเหมือนกับที่ครูเห็นเลยนะครับในห้องเรียนนี้ชื่อห้องเรียนหมวดวิชาคำสั่งให้นักเรียนทำอะไรบ้างในกิจกรรมปฏิบัตินะครับผมคำสั่งแรกบอกว่าให้นักเรียนอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์บทที่1นักเรียนก็มาดูบทที่1เลยนักเรียนก็จะไปอ่านนะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้มีเวลากำหนดช่วงเวลากำหนดครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาพอดีผมกำหนดที่10:30เวลาเริ่มแต่ตอนนี้เวลาอยู่ที่10:38ที่เครื่องนะครับเป็นเวลาอยู่ในช่วงเวลาพอดีจะเห็นว่าจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นักเรียนสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมกดเข้าไปได้เลยเข้าไปดูได้เลยนะครับผมแบบนี้ก็จะเปิดเข้ามาดูอ่านหนังสือตามที่ครูสั่งนะครับว่าครูทำอะไรบ้างให้อ่านหนังสือได้เสร็จแล้วเลื่อนมาข้างล่างมีข้อความซักถามหรือว่ามีข้อความคิดเห็นที่สงสัยก็สามารถแสดงโต้ซักถามครูได้จะเห็นไหมครับผมว่ามีข้อความครูขึ้นมานักเรียนก็จะเห็นอย่างที่ผมบอกไปเรียนก็สามารถตอบโต้กับครูได้นะครับผมพิมพ์ข้อความลงไปแล้วกดแสดงความคิดเห็นข้อความนี้ก็จะไปเมื่อครูเข้าไปดูในสื่อรายการนี้ครูก็จะเห็นข้อความนี้เหมือนกันนะครับที่นักเรียนสักถามไปนะครับผมต่อมาจะกลับสู่ห้องเรียนก็คลิกไปที่เลือกบทเรียนนะครับก็กลับสู่หน้าห้องเรียนอยากดูคลิปการสอนนะครับก็เลือกไปที่คลิปการสอนนักเรียนอยากเปิดดูตัวนี้นะครับก็มาเปิดดูพอวอ Online Learning Lesson ของสิ่งมีชีวิตสามารถแสดงความเห็นข้างล่างได้เหมือนกันนะครับทุกสื่อทุกรายการจะมีช่องให้แสดงความเห็นหมดทุกรายการเลยนะครับผมต่อมานะครับคำสั่งที่2บอกว่าให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนก็จะไปทำแบบทดสอบหลังเรียนจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เป็นสีแดงยังไม่ถึงกำหนดช่วงเวลานะครับผมจะไม่สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเห็นไหมครับผม
สามารถไม่สามารถกดเข้าไปดูได้ต้องให้อยู่ในช่วงเวลาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขเวลานะครับเพื่อจะให้สามารถเข้าไปทำในแบบทดสอบได้นะครับผมก็จะเปิดที่ user ของครูนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะมาแก้ไขเวลาในแบบทดสอบนะครับผมเพื่อให้นักเรียนเข้าไปทำได้นะครับกรณีครูต้องการแก้ไขเวลานะครับผมครูก็มาในนี้ได้เลยมาเปลี่ยนเวลาใหม่เสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับผมกดเซฟเวลาก็จะถูกอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับผมเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับผมเพียงเท่านี้เวลานั้นก็จะเปลี่ยนมาใหม่นะครับอยู่ที่10นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะครับผมก็กลับมาที่ user นักเรียนยังเห็นว่ามันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมก็ให้กดรีเฟรชหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าใช้โน้ตบุ๊กนะครับกดที่ F5 ก็ได้ครับเพื่อให้หน้าจอรีเฟรชหรือว่าระบบอัปเดตนะครับผมจะเห็นว่าขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วเมื่อกดรีเฟรชนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้แล้วเพราะอยู่ในช่วงเวลาพอดีพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็จะทำแบบทดสอบสัดชนิดใดไม่มีคนปกคลุมตัววิธีการเลือกนะครับก็เลือกไปที่กบเป็นรีดิโอข้างหน้าแบบนี้นะครับเป็นการเลือกคำตอบนะครับจากภาพแมวเป็นสัตว์ประเภทใดนะครับข้อนี้ผมจะทำการตอบผิด1ข้อนะครับผมจะเลือกเป็นสัตว์ปีกแล้วกันนะครับเพื่อในการตรวจคะแนนนะครับเพื่อจะได้เห็นคะแนนนะครับว่าได้เห็นความแตกต่างนะครับต่อมาแบบให้นักเรียนเขียนตอบนะครับ1ข้ออัตนัยนะครับยกตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมา2ชนิดนะครับอย่างเช่นนอนนะครับผมก็เสือเป็นเท่านี้นักเรียนก็ใส่ความไปได้แล้วหรือว่านักเรียนจะมีรูปภาพหรือว่าครูเขาบอกว่าให้กําหนดรูปภาพไปด้วยใส่รูปภาพไปด้วยและนักเรียนจะใส่อย่างไรนะครับผมนักเรียนจะใส่อย่างไรจะเห็นว่าฟังก์ชันข้างบนนะครับนักเรียนสามารถใช้งานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นรูปภาพนะครับให้เลื่อนมาทางขวามือจะเห็นว่ามีรูปคล้ายๆเป็นฟังก์ชันคล้ายๆเหมือนรูปภูเขาหรือว่าเป็นรูปภาพตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้ไว้ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลย1ครั้งจะทำการอัปโหลดรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของนักเรียนลงมานะครับแบบนี้นะครับผมจะขึ้นมาแบบนี้แต่ผมไม่ต้องการใช้นะครับผมอันนี้ผมเป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะครับกรณีนักเรียนดึงรูปภาพเอาไว้ในห้องเรียนส่งการบ้านครูนะครับก็สามารถทำได้เพราะว่าจะมีบางครูบางท่านอาจจะสอนศิลปะให้นักเรียนวาดรูปมานะครับผมนักเรียนก็จะวาดรูปมาแล้วก็ถ่ายรูปภาพครับถ่ายรูปภาพเสร็จแล้วก็จะเอาภาพมาลงไว้ในนี้เพื่อส่งงานครูนะครับผมเมื่อทำการทำคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันคำตอบนะครับผมเสร็จแล้วก็กดส่งคำตอบเพียงเท่านี้คำแบบทดสอบนี้ก็จะส่งไปหาทางครูเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับครูต้องทำการตรวจคะแนนให้นักเรียนนะครับครูจะตรวจอย่างไรให้กลับไปที่เบราว์เซอร์ของครูuser ของครูนะครับครูจะตรวจอย่างไรครูจะเห็นว่าครูจะมีเมนูคะแนนแบบทดสอบอย่างนี้นะครับคะแนนทดสอบก็คลิกไปที่คะแนนแบบทดสอบ1ครั้งตรงเมนูนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องเรียนที่ผมสร้างขึ้นมาไม่ว่าครูสร้างขึ้นมากี่ห้องเรียนนะครับแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมาอยู่ในห้องเรียนไหนนะครับผมครูก็คลิกไปตรวจในห้องเรียนนั้นนะครับเช่นอยู่ในวิทยาศาสตร์ก็เลือกไปที่วิทยาศาสตร์นะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาสู่ในหน้านี้นะครับผมก็เลือกกรุณาเลือกแบบทดสอบนะก็คลิกเลือกนะครับผมจะเห็นว่าจะมีชื่อแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชื่อแบบทดสอบที่ผมตั้งขึ้นมาครูสร้างหลายแบบทดสอบครับหลายชื่อก็จะเรียงรังต่อลงมาข้างล่างนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีแบบทดสอบเดียวผมก็เลือกแบบทดสอบหลังเรียนพอเลือกแล้วระบบข้างล่างจะทำการอัปเดตข้อมูลให้บอกว่าแบบทดสอบที่รอการตรวจ1ตรงนี้ครูอาจจะสงสัยกันว่า1ตรงนี้หมายความว่าอย่างไร1ตรงนี้เป็น1นะครับเป็นจำนวนคนนะครับผมคือว่านักเรียนที่ทำมาแล้วยังไม่ได้ที่รอตรวจอยู่นะครับกี่คนตอนนี้ผมทำมา1คนก็รอตรวจ1คนนักเรียนทำมา10คนแล้วครูยังไม่ได้ให้ตรวจนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเลข10นะครับผมวิธีการตรวจนะครับก็คลิกไปที่ส่งเฉลยคำตอบตรงนี้นะครับผมเอาคลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับส่งเฉลยคำตอบ1ครั้งระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้นะครับผมที่เมาส์ผมวงไว้นี่นะครับรายชื่อนักเรียนนักเรียนเรียนเก่งคะแนนนะครับจะเห็นว่า1เต็ม7คะแนน1ที่ได้ข้างหน้าเป็นคะแนนที่ได้นะครับส่วน7ข้างหลังเป็นคะแนนเต็มนะครับของแบบทดสอบนี้ปริมาณ1ข้อเท่ากับ1คะแนนผมทำไว้2ข้อก็2คะแน
อาตนายผมตั้งไว้51ข้อคะแนนเต็ม5คะแนนของอาตนายข้อนั้นรวมกันแล้วในแบบ2นั้นก็จะมี7คะแนนใช่มั้ยครับทีเนี้ยคะแนนที่ได้เป็น1คะแนนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพอในระบบจะทำการตรวจคะแนนให้โดยอัตโนมัติเลยคะแนนที่ได้1คะแนนนี้เป็นคะแนนของพอในผมทำผิดไป1ข้อใช่มั้ยครับก่อนหน้านี้ผมก็จะได้แค่1คะแนนส่วนอัตนายนะครับผมจะทำอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกไปว่าครูต้องทำการตรวจของอัตนายเองวิธีการตรวจนะครับผมก็คลิกไปที่ตรวจตรงนี้นะครับผมตรวจ1ครั้งจะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาจะเห็นว่าเป็นป๊อปอัพให้ครูสามารถตรวจคะแนนให้กับนักเรียนได้ครับจงยกตัวอย่างสารมีกระดูกสันหลังมา2ชนิดอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนนะครับหนอนกับผีเสื้อนะครับผมส่วนอันนี้เฉลยนะครับที่ผมบอกว่าเป็นไกด์ไลน์ครูสามารถมาเทียบข้อมูลกับตรงนี้ได้นะครับกรณีครูตรวจให้กับนักเรียนนะครับนอนคาบิเซอร์นะครับข้อนี้นะครับผมอาจจะไม่มีที่อยู่ในนี้แต่มันเป็นคำถามปลายเปิดนะครับที่มันกว้างมากนะครับสารมีกระดูกสันหลังนักเรียนตอบมาก็ถูกนะครับสองอันนี้ครูอาจจะให้5คะแนนนะครับวินิจฉัยแล้วนะครับหรือว่าอาจจะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อความฟีดแบคกับนักเรียนก็สามารถทำได้นะครับโดยพิมพ์ข้อความลงไปในนี้เลยเพื่อมีฟีดแบคกับนักเรียนว่าข้อนี้ไม่ถูกทั้งหมดหรือว่าข้อนี้ถูกต้องแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความไปในนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบนะครับผมแบบนี้นะครับผมพิมพ์เสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเมื่อตรวจคะแนนเสร็จแล้วระบบก็จะทำการอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้เห็นนะครับจาก1คะแนนบวกอีก5คะแนนที่ผมให้อัตนายก็จะเป็น6คะแนนนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น6คะแนนเต็ม7คะแนนนะครับผมตอนนี้ครูต้องการตรวจของอัตนายมีการตรวจผิดหรือว่าต้องการตรวจใหม่นะครับผมก็คลิกไปที่ตรวจซ้ำตรงนี้นะครับผมครูสามารถแก้ไขคะแนนได้เลยนะครับครูสามารถแก้ไขคะแนนได้เลยกรณีถ้ามีตรวจมีทำการตรวจผิดหรือว่าต้องการแก้ไขนะครับผมทีนี้ให้กลับไปดูที่ user นักเรียนเมื่อครูตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะดูคะแนนอย่างไรนะครับจะดูคะแนนอย่างไรนักเรียนก็จะมีเมนูคะแนนแบบทดสอบตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เลือกไปที่คะแนนแบบทดสอบนักเรียนที่ทำแบบทดสอบในห้องเรียนไหนก็ตามนะครับผมในห้องเรียนไหนก็ตามนักเรียนก็เข้าไปดูแบบทดสอบคะแนนแบบทดสอบในห้องเรียนนั้นนะครับเช่นวิทยาศาสตร์นะครับก็กดเข้าไปจะเห็นว่ามีคะแนนขึ้นมาแล้ว6เต็ม7คะแนนแบบนี้นะครับผมนักเรียนสามารถดูเฉลยได้ว่าตัวเองทำผิดในส่วนไหนไปก็สามารถคลิกดูเฉลยจะมีป๊อปอัพขึ้นมาคำตอบแรกกบนะครับอันนี้นักเรียนตอบถูกแล้วส่วนอันนี้นะครับจากภาพแมวเป็นสัตว์ประเภทใดนักเรียนตอบว่าสัตว์ปีกแต่คำตอบที่ถูกคือเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับข้อความอัตนายก็เป็นข้อความที่เป็นฟีดแบคจากครูมานะครับนักเรียนก็สามารถเห็นได้นะครับนักเรียนนะครับจะเห็นว่านักเรียนจะมีแค่3เมนูเท่านั้นเป็นเมนูบัญชีของฉันเมนูบัญชีของฉันนี้เมื่อเมาส์ไปคลิกแล้วจะเป็นรายละเอียดของนักเรียนนะครับผมตรงนี้นะครับผมนักเรียนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเลยนะครับข้อมูลต่างๆยกเว้นอีเมลนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้จะเป็นเคสเดียวกับของครูนะครับผมต้องส่งมาทางพอเท่านั้นหรือว่าจะติดต่อผ่านครูแล้วครูติดต่อผ่านฝ่ายขายในพื้นที่เพื่อให้ทางพอแก้ไขในส่วนนี้ให้นะครับจะเห็นว่านักเรียนจะไม่ยุ่งยากเลยจะง่ายมากครับเพราะว่านักเรียนแค่เอาลิงก์ที่ครูส่งมาให้ดึงห้องเรียนมาไว้ในยูสเซอร์ของตัวเองเสร็จแล้วนักเรียนก็มีหน้าที่เข้าไปเรียนเสร็จแล้วก็ทำแบบทดสอบทำแบบทดสอบเสร็จแล้วส่งแบบทดสอบให้กับครูนักเรียนก็มาคะแนนแบบทดสอบมาดูคะแนนของตัวเองว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเห็นว่าไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมทีนี้เมื่อของนักเรียนก็มีเพียงเท่านี้เสร็จแล้วนะครับกลับมาดูในส่วนของครูนะครับในส่วนของครูนะครับผมจะเห็นว่าก่อนที่จะสร้างห้องเรียนนะครับผมให้ครูไปดูในคลังสื่อของพวกรนะครับผมไปดูในคลังสื่อของพวเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรต่างๆดูสื่อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาแบบเป็นแบบไหนเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูจัดการห้องเรียนนะครับอันนี้ผมจะเป็นการทบทวนให้อีกครั้งนะครับผมไปที่เมนูจัดการห้องเรียนนะครับเสร็จแล้วต้องการสร้างห้องเรียนก็กดไปสร้างห้องเรียนนะครับกรอกข้อมูลต่างๆที่แพลตฟอร์มขึ้นมาชื่อโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับใส่ไปให้หมดนะครับผมแล้วก็กดสร้างห้องเรียนครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ห้องเรียนขึ้นมาเมื่อสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปครูจะทำห้องเรียนให้สมบูรณ์แบบนะครับผมครูก็เลือกสื่อของพวที่พวมีไว้ต้องบอกก่อนเลยนะครับสื่อของพวที่เป็นหนังสือนะครับจะเหมือนกับหนังสือที่เป็นเล่มๆที่ครูได้ไปเลยนะครับผมเราแค่ยกจากตรงนั้นนะครับผมมันจะเหมือนกันเลยยกจากตรงนั้นให้มันเป็นออนไลน์นะครับมีทั้งอีบุ๊กมีทั้ง PDF มันจะเหมือนกันเลยนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมครูก็ดึงสื่อของพวมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครูอยากทดสอบนักเรียนมากเมื่อทำการเรียนไปแล้วมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับครูก็เลือกไปที่เพิ่มแบบทดสอบครูก็ทำการสร้างแบบทดสอบนะครับสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครูก็ copy link นะครับผมให้นักเรียน copy link กับรหัสตัวเนี้ยให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาไว้ได้นะครับผมจะเห็นว่าของครูจะไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมจะเสริมอีกหน่อยนึงนะครับว่าในส่วนของห้องเรียนนะครับครูยังสามารถดูได้ด้วยนะครับว่านักเรียนที่เข้าใช้อยู่เข้าใช้งานอยู่นี้แบบเรียลไทม์เลยว่านักเรียนเข้าใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับจะเห็นว่าในห้องเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาจะมีรูปตุ๊กตานะครับตุ๊กตาอย่างเงี้ย3คนนะครับเป็นรูปไอคอนนะครับตรงเนี้ยครูสามารถกดเข้าไปดูได้เลยกรณีนักเรียนเข้ามาเรียน30 40คนรายชื่อนักเรียนก็จะแสดงทั้งหมดนะครับพร้อมกับสถานะตรงเนี้ยถ้านักเรียนเข้าใช้ระบบอยู่จะขึ้นมาออนไลน์แต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใช้จะขึ้นมาออฟไลน์นะครับครูสามารถดูได้เลยนะครับดูเวลาที่นักเรียนเข้ามาได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถเช็คได้เลยนะครับผมจะเห็นว่าในส่วนของครูจะไม่ยุ่งยากเลยนะครับจะง่ายมากเลยนะครับผมในส่วนของครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนคำถามที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้คำถามทุกคำถามเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาตอบในช่วงท้ายนะครับที่ครูถามเข้ามาในห้องแชทนะครับผมของครูมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้กับวิทยากรเลยนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายมีข้อสักถามในส่วนไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในแพลตฟอร์มของเราครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT วิชาการนะคะคุณกฤษดาเจริญทรัพย์นะคะก็มาให้รายละเอียดนะคะวิธีการใช้งานขั้นตอนวิธีการใช้งานของ IAD Class ทุกขั้นตอนเลยคุณครูจะเห็นว่าจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนของครูและส่วนของนักเรียนที่คุณครูจะต้องสร้างห้องเรียนออนไลน์ก่อนนะคะในรายวิชาที่คุณครูเนี่ยจะสอนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะคุณครูคะถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูสร้างหลายๆห้องได้ไหมเพราะว่าคุณครูเนี่ยสอนหลายวิชานะคะได้ค่ะคุณครูขอตอบเลยว่าคุณครูจะสร้างกี่ห้องก็ได้ในแพลตฟอร์มนี้นะคะและคุณครูก็จะนำไปใช้กับนักเรียนโดยขั้นตอนวิธีการที่เจ้าหน้าที่ของเราแนะนำเลยค่ะค่ะคุณครูคะเมื่อคุณครูได้รู้จักกับวิธีการใช้งาน IAD Class แล้วค่ะคุณครูก็จะนำไปสร้างห้องเรียนได้เมื่อมีห้องเรียนออนไลน์แล้วค่ะคุณครูจะนำห้องเรียนออนไลน์ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและที่สำคัญค่ะจะยกระดับการเรียนการสอนสู่ฐานสมรรถนะอย่างไรนะคะในช่วงต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านดร.พิรุณศิริศักดิ์ค่ะในหัวข้อการอบรมการยกระดับ IAD Class สู่การเรียนการสอนฐานสมรรถนะค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับอาจารย์สบายทิพย์สวัสดีครับอาจารย์บอกว่าฟังอธิบายวิธีใช้งานแล้วน่าจะสามารถทำได้แน่นอนอาจารย์ IAD Class เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ฟรีด้วยแล้วมีสื่ออุปกรณ์ดิจิตอลอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดขอบคุณครับอาจารย์จิรัชยานะครับอาจารย์บอกว่าชัดเจนสำหรับใครที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้เคยอบรมกับผมอยู่แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมีตัวเพิ่มเติมให้สักนิดหนึ่งนะที่จะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับทีนี้อาจารย์เห็นแล้วว่า IAD Class คืออะไรอาจารย์สมรสวัสดีครับทีนี้ทำยังไงที่มันจะตอบโจทย์ของเราได้วันนี้นะครับก็คือเรื่องของสมรรถนะฐานสมรรถนะนั่นเองนะครับตรงนี้โจทย์ของเราสำคัญเพราะว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าหลักสูตรฐานสมรรถนะจะประกาศใช้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำไมครับจะต้องเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้ได้นะครับและที่สำคัญเชื่อว่าสถานการณ์โควิดยังคงอยู่นะครับและคุณครูจะต้องสอนเนี่ยอย่างน้อยต้องผสมผสานออนไซต์เนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยคุณครูยังต้องผสมเรื่องออนไลน์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยIAD Class ครูสามารถที่จะใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ตลอดไปเลยถ้าสมมุติว่าใช้เป็นตัวเมนครูก็ใช้เป็นตัวหลักเลยในการจัดการเรียนการสอน 100% ไปเลยก็ได้ถ้าโรงเรียนเปิดไม่ได้นะแต่ถ้าโรงเรียนเปิดแล้วครูอาจจะใช้ IAD Class เป็นตัวเสริมซ่อมเสริมหรือเป็นตัวที่เสริมประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะยกระดับการเรียนการสอนฐานสมรรถนะด้วยIAD Class ให้ได้ด้วยนะครับลองไปดูกันนะครับอาจารย์ลองดูข่าวตรงนี้นะเขาบอกว่าคุณณัฐพลนะบอกว่าล้มหลักสูตรฐานสมรรถนะไปเลยอัปเดตหลักสูตร
เดิมหลักสูตรแกนกลางเดิมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แปดกลุ่มสาระเนี่ยให้เน้นวิเคราะห์มากขึ้นคิดวิเคราะห์มากขึ้นนะปรากฏว่าพอคุณตรีนุชเข้ามาบอกว่าลงนามแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเรียบร้อยแล้วร่างหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะประเด็นคือถามว่าเฮ้ยหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยทำไมล่ะทำไมมันจะต้องเป็นฐานสมรรถนะแล้วทำไมหลักสูตรเก่ามันไม่ดียังไงที่เป็นแกนกลางนะทำไมเราถึงจะต้องปรับเปลี่ยนและรุกคืบไปสู่การเป็นฐานสมรรถนะสถานการณ์โควิด-19 บอกชัดเจนเลยอาจารย์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้อาจารย์จะเห็นว่าความรู้ที่เด็กมีทักษะที่เด็กมีอยู่จากการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ attitude attribute จริยคติต่างๆคุณลักษณะพึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นโควิด-19 เกิดขึ้นจะเห็นว่าชีวิตวิถีใหม่มาละถามว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างปรับตัวได้อย่างรวดเร็วปรับตัวได้อย่าง smooth นะ smooth คือมันรู้สึกกลืนไปกับความเป็นจริงที่มันควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจารย์เนี่ยจะเห็นแล้วว่าสมรรถนะคือการที่จะต้องนำเอา KPA จากการเรียนรู้ตามปกติเนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงและประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเรามาดูนิดหนึ่งว่ากระบวนทัศน์ด้านหลักสูตรที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนะอาจารย์กระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยหลักสูตรเดิมหลักสูตรอิงมาตรฐานเดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันคือหลักสูตร Standard Based Curriculum นะอาจารย์คือผู้เรียนทุกคนเนี่ยเราคิดว่าผู้เรียนทุกคนบนประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพนะการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นไปได้อย่างน้อยตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะตามตัวชี้วัดนั่นหมายความว่าตัวชี้วัดเนี่ยคือมาตรฐานต้องได้ครบทุกตัวชี้วัดและเป็นมาตรฐานมาตรฐานคือขั้นต่ำเพราะฉะนั้นหมายความว่านักเรียนทุกคนในประเทศไทยต้องได้มาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานขั้นต่ำแต่ถ้าโรงเรียนไหนมีนักเรียนมีคุณครูมีพลังในการทำงานที่มันยกระดับให้สูงกว่ามาตรฐานได้ทำไปเลยอาจารย์จะเห็นว่าโรงเรียนกลุ่มนี้เขาจะมีรายวิชาเพิ่มเติมที่ชัดเจนขึ้นมาหลายๆรายวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราพัฒนาให้ได้ทุกคนเท่ากันนะมันจะออกมาเหมือนๆกันแต่ถ้าเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงนี้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนไม่เหมือนกันมีศักยภาพมีความถนัดมีความสนใจไม่เหมือนกันมีสมรรถนะที่เป็นเป้าหมายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถที่จะป้อนคำถามป้อนงานป้อนสถานการณ์จริงที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาตัวเองไปสู่จุดสูงสุดของเขาเนี่ยได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนี่คือโจทย์ของพวกเรานะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าการเป็นสมรรถนะตรงนี้มันมีความสำคัญจำเป็นคือการป้อนโจทย์ป้อนสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้ทักษะเจตคติคุณลักษณะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแล้วเกิดเป็นสมรรถนะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีสมรรถนะรอบด้านเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนี่คือโจทย์ของพวกเรานะอาจารย์ทีนี้เราลองมาดูกันเดี๋ยวช่วยกันตอบนะอาจารย์วรันธรสวัสดีครับอาจารย์สุภาพรบุญหนักสวัสดีครับอาจารย์ช่วยตอบนะอาจารย์คิดว่าสมมติถ้าอาจารย์เป็นนักเรียนนะแล้วอาจารย์ผมเป็นครูนะผมถามอาจารย์ว่าอ้าวนักเรียนสิ่งนี้คืออะไรผลิตมาจากอะไรอาจารย์สุภาพรสวัสดีครับอาจารย์สุภาพรทราบไหมสิ่งนี้คืออะไรอาจารย์สุนันทาสวัสดีครับใช้ทำอะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมตอบได้ไหมไหนลองตอบมาหน่อยสิครับสิ่งนี้คืออะไรสวัสดีครับอาจารย์สุนันทาตอบมาหน่อยเร็วบุหรี่อาจารย์สุภาพรบุหรี่ทำมาจากอะไรผลิตมาจากอะไรบุหรี่อาจารย์วรัตยาอาจารย์บอกบุหรี่ถูกต้องอาจารย์รู้ว่ามันคือบุหรี่มีแต่โทษอาจารย์นภาพรบอกผลิตมาจากอะไรทราบไหมเอ่ยยาเส้นอาจารย์สุภาพรบอกยาเส้นคืออะไรใบยาสูบใช่ไหมจริงๆอาจจะมีสารเคมีอื่นๆที่อยู่ในนั้นด้วยที่เวลาที่บุหรี่ที่แพงๆเขาจะมีการผสมกลิ่นผสมสูตรอะไรต่างๆถูกไหมมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่ใส่เข้าไปให้ได้กลิ่นได้รสและที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของยี่ห้อเขา Cigarette from Tobacco นะครับ Thank you Charles สิ่งนี้คือบุหรี่ทำมาจากใบยาสูบอัดมวนถูกต้องอาจารย์นุสราขอบคุณครับไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายถูกต้องมันเป็นยังไงอ่ะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเขาไปสูบทำไมอาจารย์ร้อยตีหญิง
ลดาสวัสดีครับอาจารย์บอกนิโคตินมีสารนิโคตินเห็นไหมอาจารย์สุพจน์บอกผลิตจากใบยาสูบไม่มีประโยชน์อาจารย์รุชนีจันทยรัตน์บุรีผลิตจากใบยาสูบไม่มีประโยชน์ทำลายสุขภาพมีสารนิโคตินอาจารย์พานุเมธบอกนะครับถูกต้องอาจารย์การที่นักเรียนคืออาจารย์เนี่ยปลอมตัวเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมอาจารย์ตอบได้แสดงว่าอาจารย์มีตัว K คือ knowledge ความรู้นะครับโอเคอาจารย์ดูข้อนี้ต่ออาจารย์ถามนักเรียนอาจารย์เอาภาพนี้มาให้นักเรียนดูนะภาพโก้เก๋มากเลยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงกับสองคนนี้สมมติถ้าเป็นข้อสอบสมมติเป็นข้อสอบอาจารย์จะตอบผมว่าอะไรผมเป็นคุณครูผมถามอาจารย์สุรัตน์ดาเด็กสองคนนี้รู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับชาย2คนนี้เจ้าวัยรุ่นเป็นห่วงอาจารย์เกษรินน่ารักมากเลยอาจารย์เกษรินรู้ไงว่ามันไม่ดีอะไรเป็นห่วงนักศึกษาไม่ควรสูบบุหรี่อาจารย์สุภาพรบอกแสดงว่ามีเจตคติในเชิงที่แบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยบวกเท่าไหร่อ่ะคือเป็นห่วงนะว่าเอ้ยมันจะทำลายสุขภาพนะอย่าทำเลยมันไม่ดีนะพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมอาจารย์ขวัญชนกบอกอาจารย์ขวัญชนกมันไม่เหมาะสมเพราะอะไรอยากรู้มันไม่เหมาะสมเพราะอะไรอาจารย์ธีรวัฒน์บอกมันทำให้ปอดเสียเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอาจารย์สาวภาบอกจริงๆแล้วถูกต้องเลยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่มันก็ประหลาดเนาะคือเห็นแล้วแบบเด็กบางคนคิดว่าดูดีแต่จริงๆแล้วไม่ดีเลยถูกต้องอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์รัชนีกรบอกว่าเป็นห่วงไม่ควรทำลายสุขภาพถูกต้องจริงๆอาจารย์ตอบถูกแสดงว่าอาจารย์มีattitudeที่ถูกต้องมีเจตคติที่ถูกต้องนะอาจารย์ตอบคำถามมาอาจารย์มีเจตคติที่ถูกต้องนักเรียนเนี่ยตอบมาแบบนี้นะเราก็เลยบอกว่าเออนักเรียนได้และ K ได้และ A นักเรียนได้ตัว P มั้ยถามว่านักเรียนจะสูบบุหรี่มั้ยในที่สุดถ้าถามคำถามเป็นข้อสอบเธอจะสูบบุหรี่มั้ยนักเรียนตอบทันทีว่าไม่อ่ะตัดสินใจเลยว่าไม่มันไม่ดีมันเสียตังค์เสียสุขภาพอาจารย์สุนทรบอกมีแต่โทษทำลายปอดสุขภาพเสียค่ะถูกต้องอาจารย์นักเรียนตอบได้รู้ว่าไม่ควรไม่ทำเขาตัดสินใจที่ปฏิบัติแบบนั้นนั่นคือเขามีตัว P อาจารย์จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยตัวอาจารย์เองสมมติเป็นนักเรียนและนักเรียนในห้องเรียนอาจารย์ก็เป็นแบบนี้แหละเวลาอาจารย์ถามไปสอนไปแล้วถามข้อสอบไปบอกว่าดีไม่ดีคืออะไรอะไรตอบได้หมดมี KPA แต่ท้ายที่สุดพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นไงไปเที่ยวไปเจอเพื่อนชวนพอเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อนชวนมาสูบบุหรี่กันเท่นะหรือจริงๆไม่ต้องชวนหรอกเห็นคนอื่นสูบปรากฏว่าเอาบ้างตัดสินใจไม่ได้แล้วแสดงว่าอาจารย์เห็นแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆก็คือ KPA ที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้มันไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่เราต้องการสอนผู้เรียนแต่พอเกิดขึ้นในชีวิตจริงอาจารย์บอกว่าอาจารย์รัชนีกรบอกเท่แต่ดีแต่คนรังเกียจถูกต้องเพราะอะไรคนถึงรังเกียจสูบบุหรี่เนี่ยนะตัวเองอะปอดพังไม่พอนะคนรอบข้างเขามีผลงานวิจัยออกมานะว่าจริงๆแล้วคนรอบข้างเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยไม่แพ้คนที่สูบบุหรี่เองเลยปอดพังเหมือนกันเช่นในครอบครัวที่คุณพ่อสูบหรือคุณแม่สูบเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยโดยเฉพาะลูกเนี่ยได้รับผลกระทบมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสูบได้ในสถานที่สาธารณะแล้วแหละมันก็ถูกจำกัดใช่ไหมทีนี้รัฐบาลอย่างเขาก็จะมีวิธีการต่างๆใช่ไหมขายบุหรี่แต่ที่หน้าซองบุหรี่มีภาพน่ากลัวใช่ป่ะปรากฏว่าคนก็ไม่กลัวหรอกไปผลิตไอ้ซองใส่ห่อบุหรี่อ่ะให้มันเท่ๆสวยเข้าไปอีกถูกป่ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็สูบตามปกติเพราะอะไรมันติดมันเป็นสารเสพติดนะมันคือนิโคตินเสพแล้วมันติดมันอาจจะทำให้รู้สึกโก้เท่แต่แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายพวกครีเอทีฟอะไรต่างๆมักจะใช้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วถามว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่ไหมเลิกเมื่อไหร่จะเห็นว่าหลายคนพอเข้าสู่วัยสัก40อัพปุ๊บเริ่มปอดไม่ดีละเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยปอดไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างภาวะตอนนี้ถ้าติดโควิดเข้าไปนี่หนักเลยถูกไหมและอาจจะถึงการเสียชีวิตได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถึงบางอ้ออาจารย์พัทระบอกเด็กวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้อยากลองอยากเท่แต่เด็กๆยังไม่รู้ว่ามันส่งผลเสียอย่างรอบด้านแล้วก็คนรอบด้านด้วยอาจารย์น่ารักมากขอบคุณมากอาจารย์เลิกสุขภาพเลิกเมื่อสุขภาพเสียแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าตัว C หรือ competency เนี่ยที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยว่าจริงๆแล้วนักเรียนสามารถนำ KPA ไปสู่ชีวิตจริงได้ไหมถ้าเขาสูบแสดงว่าเขาไม่มี competency จากความรู้ที่เขามีอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมี competency เมื่อไหร่สายไปแล้วก็คือเมื่อมันทำลายสุขภาพเขาไปแล้ว
หรือถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็คืออาจจะไม่ได้ดึงเอาความรู้ออกมาใช้นะให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนั่นคือโจทย์สำคัญนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทบทวนกันนิดนึงอาจารย์ดูผังตรงนี้ให้เวลาอาจารย์ดูอาจารย์พิจารณาดูนะผมถามอาจารย์ว่าในห้องเรียนของอาจารย์จริงๆเนี่ยอาจารย์สอนให้เด็กได้กรอบไหนอาจารย์ดูซิอาจารย์สอนให้เด็กได้กรอบไหนบ้างในห้องเรียนของอาจารย์จริงๆอาจารย์สอนให้เด็กได้ตัวไหนบ้างอาจารย์ตอบหน่อยเร็วอาจารย์อธิสวัณนานบอกว่าอธิสนานบอกว่าบุหรี่เต็มไปด้วยสารนิโคตินเยี่ยมมากเลยอาจารย์ขอบคุณมากทำให้อายุสั้นลงถูกต้องเป็นมะเร็งปอดถูกลมโป่งพองนะครับอาจารย์ตอบหน่อยอาจารย์ทั้ง3ด้านมีเรื่องอะไรบ้างอาจารย์สาวว่าความรู้ถูกต้องความรู้ต้องมาก่อนถูกไหมมีการประยุกต์ใช้อาจารย์พานุมาตรบอกอาจารย์จะเห็นว่านะส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ผิดนะเพราะอะไรอาจารย์สอนหนังสือทุกวันนี้อาจารย์วิเคราะห์ตัวชีวัดให้ได้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้อาจารย์พยายามให้ครอบคลุม K P และ A แล้วเมื่ออาจารย์จะวัดประเมินผลอาจารย์ก็วัดประเมินผลให้ครอบคลุมอะไร KPA เป็นอันว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จในการสอนแล้วนี่คือการสอนตามหลักสูตรแกนกลางหรือการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐานนะซึ่งอาจารย์วิเคราะห์มาแล้วแหละว่าให้ไม่ได้ KPA ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไปไม่ถึงการประยุกต์ใช้แต่ถ้าอาจารย์จะสอนให้เด็กเกิดสมรรถนะอาจารย์เห็นแล้วว่าเป็นยังไงอาจารย์เห็นแล้วว่าการที่จะสอนให้เด็กเกิดสมรรถนะได้มันต้องผ่านอะไรการประยุกต์ใช้ในงานในสถานการณ์จริงในชีวิตจริงใน real life situation จนเกิดเป็นสมรรถนะขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เห็นแล้วว่าภาพเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าอาจารย์จะยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยปกติที่อาจารย์สอนจากหลักสูตรอิงมาตรฐานคือสอนให้ได้ KPA อาจารย์ต้องเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จริงแล้วให้เด็กนำความรู้ไปใช้จนประสบความสำเร็จแก้ปัญหาได้เรียนรู้ได้นั่นคือเกิดสมรรถนะแล้วสมรรถนะคืออะไรสมรรถนะคือพฤติกรรมนะอาจารย์ต่อไปนี้ถ้าใครถามอาจารย์ว่าสมรรถนะคืออะไรสมรรถนะคืออะไรต่อจากนี้นะอาจารย์บอกไปได้เลยว่าเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ทักษะไม่ใช่เจตคติคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นพฤติกรรมที่เด็กเนี่ยหรือบุคคลเนี่ยปฏิบัติแล้วสะท้อนให้เห็นว่าเขามี KPA เขาสามารถประยุกต์ใช้ KPA ของเขาในชีวิตจริงได้ในสถานการณ์จริงได้เพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ของอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์รู้ว่าสมรรถนะหรือ competency คือ behaviors คือพฤติกรรมนั้นต้องสะท้อนให้เห็นว่าเด็กประยุกต์ใช้ KPA ความรู้ทักษะจริยคติคุณลักษณะไปใช้ในชีวิตจริงในการเรียนรู้การทำงานการแก้ปัญหาในชีวิตจริงจนประสบความสำเร็จนั่นคือ real life situation ซึ่งเขาต้องทำสำเร็จด้วยนั่นถึงจะเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเขามีสมรรถนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าอาจารย์จะสอนให้เด็กเกิดสมรรถนะนั่นหมายความว่าอาจารย์ต้องสอนให้เด็กทำเป็นและเกิดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเขามี KPA แล้วและต้องทำงานให้สำเร็จด้วยมีสถานการณ์จริงนี่คือโจทย์นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูได้เลยว่าการสอนการออกแบบการสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แผนการสอนอะไรต่างๆที่อาจารย์ต้องทำต่อจากนี้ในเรื่องของสมรรถนะอาจารย์เซตคำถามขึ้นมาเลยซึ่งเป็นคำถามสำคัญของการออกแบบก็คือ1เฮ้ยสมรรถนะอะไรที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตในขณะนี้อาจารย์คิดว่าสมรรถนะอะไรบ้างจริงๆเขาประกาศออกมาแล้วนะกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเนื้อหาสาระอะไรล่ะที่มันจะพัฒนาสมรรถนะตรงนั้นได้อาจารย์เคยสอนวิชาอะไรอยู่ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาจารย์สอนอะไรอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าขอบข่ายการเรียนรู้ที่ประกาศออกมาคืออะไรแล้วอาจารย์จะไปอยู่ในขอบข่ายใดนะครับกระบวนการเรียนรู้อะไรที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่การเกิดสมรรถนะให้ได้อาจารย์จะสอนยังไงขั้นตอนการสอนมีการนำการสอนการสรุปในการสอนจะมีขั้นตอนกี่ขั้นทำยังไงนี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่สมรรถนะสถานการณ์อะไรล่ะที่จะเอาเข้าสู่ห้องเรียนแล้วทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ KPA ในสถานการณ์นั้นๆเกิดเป็นสมรรถนะและสุดท้ายคือจะรู้ได้ยังไงว่าผู้เรียนเกิดสมรรถนะแล้วและเกิดในระดับใดนั่นคือคำถามทั้งหมดนี้สะท้อนองค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะคือ1
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะ 2. เนื้อหาสาระในการพัฒนาสมรรถนะ 3. กระบวนการเรียนรู้ 4. สถานการณ์จริงและ 5. คือการวัดประเมินผลสมรรถนะซึ่งจำเป็นจะต้องเป็นการวัดประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรสมรรถนะตัวนี้อยู่ในระดับใดซึ่งตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันทุกคนไม่จำเป็นจะต้องแตะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะเขาอาจจะได้แค่นี้นะแต่เขาต้องมองเห็นเส้นทางการพัฒนาตัวเองไปสู่สมรรถนะในจุดที่สูงสุดของเขานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวหลักสูตรจะกำหนดเอาไว้นะอาจารย์ว่าระดับป.1 ถึงป.3 ป.4 ถึงป.6 ป.1 ถึงป.3 ป.4 ถึงป.6แต่ละสมรรถนะควรจะได้อยู่ระดับไหนถึงจะได้มาตรฐานได้เขาเรียกว่าอะไรได้จุดที่ยอมรับที่ควรจะเป็นนะอันนี้เขาจะกำหนดเอาไว้พอสมควรซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะอาจารย์มาดูว่ามันมีอะไรบ้างสมรรถนะหรือ competency ที่หลักสูตรฐานสมรรถนะกำหนดขึ้นมามี5ตัวนะครับ1คือการคิดขั้นสูงการคิดขั้นสูงคืออะไรทุกวันนี้เราจำเป็นต้องใช้ไหมการคิดขั้นสูงสำคัญมากถูกไหมอาจารย์การสื่อสารและเทคโนโลยีสำคัญมากอาจารย์เอื้อมฟ้าบอกถูกต้องอาจารย์การสื่อสารแต่อาจารย์แปลกใจไหมว่าทำไมสมรรถนะ competency ที่เขากำหนดมาตรงนี้ไม่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอาจารย์แปลกใจไหมเพราะอะไรมันถึงไม่มีสมรรถนะที่เป็นด้านเทคโนโลยีตรงนี้คือโจทย์ที่อาจารย์ต้องกลับไปคิดแล้วอาจารย์ลองดูสิว่าทำไมเพราะอะไรอาจารย์จะเห็นว่าโจทย์ตรงนี้สมรรถนะที่เขากำหนดไปทั้ง5ตัวตรงนี้มันเป็นอะไรที่คลาสสิคอลมันคืออะไรที่ไม่มีวันสาบสูญไม่มีวันสูญหายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่มันจะยกระดับได้ไปแต่ละช่วงเวลาเช่นการคิดขั้นสูงเนี่ยถามว่าคนในอดีตกับคนในปัจจุบันต้องมีการคิดขั้นสูงไหมต้องมีการคิดวิเคราะห์มีคิดสังเคราะห์คิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาการคิดขั้นสูงคือกระบวนการคิดที่มันประกอบด้วยการคิดย่อยๆหลากหลายและจำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายเพื่อให้ได้คำตอบออกมาได้แนวทางการแก้ปัญหาบรรลุการแก้ปัญหานั่นคือการคิดขั้นสูงนะการจัดการตัวเองคนเนี่ยจำเป็นจะต้องสามารถที่จะรู้จักเข้าใจตัวเองรู้จักศักยภาพความถนัดความสนใจของตัวเองรู้จักว่าตัวเองจะเติบโตไปเป็นอะไรในอนาคตและสามารถที่จะมีวินัยในการพัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้นได้ประสบความสำเร็จนะอันนี้คือสมรรถนะในการจัดการตัวเองการสื่อสาร communication skill communication competency นะตรงนี้อาจารย์ถามอาจารย์ว่าการสื่อสารในสังคมปัจจุบันช่องทางไหนที่มี impact มากที่สุดอาจารย์ตอบหน่อยเร็วอาจารย์พานุมาตรอาจารย์พานุมาอาจารย์เอื้องฟ้าอาจารย์ว่าการสื่อสารในช่องทางใดที่มี impact มีอิทธิพลต่อพวกเรามากที่สุดโอเคอาจารย์พานุมาบอกเน็ตตรงไหนอาจารย์การสื่อสารผ่านเน็ตตรงไหนที่มันโซเชียลมีเดียเก่งมากชาล you're the best social media network social network คือสื่อสังคมออนไลน์ social อาจารย์บอก social network ที่ถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่าฟังพูดอ่านเขียนดูในอดีตไม่เพียงพออีกแล้วแต่มันจะต้องเป็นการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์นะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกวันนี้อาจารย์เช้ามาอาจารย์ดูข่าวเนี่ยอาจารย์ดูโทรทัศน์หรืออาจารย์เปิดไลน์ดูก่อนเลยตื่นขึ้นมาอาจารย์จิบมือถือขึ้นมาแล้วอาจารย์เช็คในอะไรก่อนในไลน์ใน Facebook ใน Twitter ถูกปะนี่คือสื่อสังคมอะไรเพราะอะไรมันเร็วนะแต่สิ่งที่มันแอบแฝงมากับความเร็วตรงนี้คือปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ใครก็ไม่รู้เป็นคนส่งข้อมูลที่มีอะไรที่บิดเบือนมี bias มีอคติของคนส่งมี bias มีความคิดความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆแม้กระทั่งการเล่าข่าวจริงป่ะในอดีตที่พวกเราเติบโตมาเนี่ยอาจารย์ใครที่อายุประมาณ40กว่าอย่างผมเนี่ยนะเติบโตมาเนี่ยเราจะเจอนักข่าวนั่งแบบนี้อาจารย์ตัวแข็งๆอ่านข่าวสุขเศร้าเสียใจอะไรก็ตามหน้าตาจะนิ่งหมดไม่มีอารมณ์ความรู้สึกคือให้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเมียเป็นยังไงเล่าไปโอ้โหท่าทางมาเต็มเลยถูกไหมอารมณ์สีหน้าท่าทางการใช้คำพูดสร้อยอะไรต่ออะไรมันออกมาหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว
คนปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณในการสื่อสารคือการฟังการคิดวิจารณญาณต่างๆการฟังการรับสารเข้าไปการดูนะตรงนี้ถึงจะอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบันเดี๋ยวนี้ข่าวน่าฟังขึ้นน่าฟังขึ้นแต่อาจารย์อนุมาว่าไหมว่าจริงๆบางครั้งเราฟังแล้วมันเป็นไงอาจารย์อนุมาเช้าๆอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้นะผมยอมรับแต่อาจารย์อนุมาเลยอาจารย์คนอื่นเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์เฟกนิวก็เยอะอาจารย์สวภาบอกอาจารย์นารีบอกจริงค่ะอาจารย์ว่าไหมว่าเช้ามาผมอยากรู้แค่ตัวเลขจำนวนคนป่วยสถานการณ์ที่ขณะนี้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วก็ทิศทางว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างไรปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดแค่นี้แต่ปรากฏว่าพอผมดูข่าวไปสักระยะหนึ่งมันมีภาพนู่นนี่นั่นความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏว่าสักพักเนี่ยผมเริ่มปวดหัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเย็นมาเนี่ยนะสมมติเราดูโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้เลยไม่ค่อยได้ดูพอเราซึมอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันจะมีภาวะทางจิตเกิดขึ้นอาจารย์โดยที่เราจะเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเย็นๆมาเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าตัวเรารุมๆไม่รู้จัดเป็นบ้างไหมตัวรุมๆแล้วก็เอ้ยหรือว่าเราป่วยหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาเรียกว่ามโนซึ่งจริงๆเราไม่ได้เป็นนะเสพข่าวเสพสื่อมากจะเครียดถูกต้องอาจารย์ระมัดระวังเนาะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็มาเรียนรู้กันการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเขาใช้คำว่า active citizen นั่นคือพลเมืองที่เป็นไงอาจารย์พลเมืองที่แบบ active อ่ะต้อง call out จำเป็นไหมอาจารย์เคยได้ช่วงนี้อาจารย์จะได้ยินคำว่า call out เยอะถามว่าพลเมืองที่เข้มแข็งคือพลเมืองที่รู้จักบทบาทหน้าที่สิทธิหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะขณะนี้คำถามคือพวกเราขณะนี้เราควรจะทำอะไรเราควรจะทำอะไรถูกไหมพลเมืองที่เข้มแข็งพวกเราเป็นครูเราทำอะไรสอนออนไลน์ต้องสอนให้ active ด้วยคือสอนอย่างมีประสิทธิภาพสอนให้ผู้เรียนเป็น active learner ให้ผู้เรียนเป็นคนที่เติบโตไปแล้วเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเหมือนกับพวกเราที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เราเนี่ยเป็นครูเราไม่ได้รับวิกฤตเท่าไหร่เราได้เงินเดือนทุกวันทุกเดือนเราได้เงินเดือนทุกเดือนแต่อาชีพอื่นที่อยู่รอบข้างเราล่ะเรามองไปดูรอบๆข้างเราจะมีความสุขคนเดียวเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกอารมณ์ความรู้สึกมันต้องซึมซับและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับขณะนี้เขาบอกให้เราล็อกดาวน์อยู่กับบ้านให้เราไปฉีดวัคซีนเราก็ต้องทำนะให้เราอดทนที่จะไม่ออกไปข้างนอกไปรับเชื้อไปกระจายเชื้อไปทำให้ผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นนี่คือบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งณปัจจุบันอดทนไว้อาจารย์รอวันที่เราจะได้กลับมาทำไมใช้ชีวิตแต่ใช้ชีวิตในอนาคตก็ไม่ใช่ชีวิตแบบ old normal แล้วนะเป็น new normal แล้วถามว่าหน้ากากอนามัยจะกลายเป็นขยะที่ครองโลกแล้วอะแต่โชคดีที่มันผลิตมาจากกระดาษซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้ไม่ใช่เหลือใช้เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่ย่อยสลายได้มันก็ยังโอเคไม่ใช่พลาสติกถูกไหมการทำงานเป็นทีมสมรรถนะตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดอาจารย์พานุมาศบอกอยากสอนแบบปกติเหนื่อยเข้าใจอาจารย์แต่ในอนาคตอาจารย์ต้องทำใจแล้วนะอาจารย์พานุเมศขอโทษอาจารย์พานุเมศอาจารย์ต้องทำใจแล้วครับว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้การสอนออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในอนาคตออนไซต์มันเกิดขึ้นไม่ปกติแล้วแหละเพราะเรายังไม่รู้ว่าโลกของเราณขณะนี้ที่เรากำลังสู้กับไวรัสอยู่เนี่ยใครจะชนะซึ่งมันไม่มีวันชนะมันจะพัฒนาแข่งกันไปเรื่อยๆนะอาจารย์แต่บังเอิญโรคเนี้ยมันไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาที่มันเป็นแล้วมันหายมันเป็นแล้วมันตายได้มันเลยทำให้เราต้องป้องกันตัวเองนะครับอาจารย์รัชนีกรสู้ๆครับการทำงานเป็นทีมคืออะไรสำคัญที่สุดทุกคนต้องรับรู้เป้าหมายร่วมกันทุกวันเนี้ยเราอยู่ในสังคมแบบเนี้ยที่มีโควิดเราต้องรับรู้เป้าหมายร่วมกันคืออะไรอาจารย์สำคัญที่สุดเป้าหมายร่วมกันคือลดจำนวนผู้ป่วยลดการระบาดถูกไหมเพราะฉะนั้นบทบาทของเราคืออะไรในการทำงานเป็นทีมร่วมกันทั้งชาติบทบาทของเราคือรับรู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงแล้วเราก็ทำให้เต็มที่บทบาทที่เราเป็นครูเราเป็นยังไงเราก็ทำให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมรรถนะเนี่ยการทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุดคือการรับรู้เป้าหมายรับรู้บทบาทของเรานะซึ่งเด็กๆเนี่ยเวลาที่เราให้ทำงานกลุ่มอาจารย์จะเห็นว่าเป็นไงจะมีบางคนนะที่รับผิดชอบสูงสุดและส่วนหนึ่งก็ไม่ทำอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะสอนยังไงให้นักเรียนรู้จักสามารถที่จะ
เกิดสมรรถนะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกร่วมกันได้มองเห็นจุดแข็งของเพื่อนและจุดอ่อนของตัวเองได้สามารถเอาจุดแข็งของเพื่อนมาตอบโจทย์ตัวเองในส่วนที่เป็นจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองตรงนั้นได้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยนะมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเหมือนกันนะเฮ้ยคนนั้นเก่งจังเลยอะทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าอะไรหมั่นไส้เขาอิจฉาเขาแล้วกลั่นแกล้งเขาอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องอันนี้คือ attitude ไม่ดี mindset ไม่ดีเพราะฉะนั้นการอาจารย์สอนเด็กในอนาคตอาจารย์ต้องให้ได้สมรรถนะทั้ง5ตัวตรงนี้ถามว่าเทคโนโลยีทำไมมันไม่ปรากฏผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันปรับตัวไปอยู่ตลอดเวลาอย่างในขณะนี้กระแสของเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดคือดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆดิจิตอลเพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันต่างๆอินเทอร์เน็ตที่มันเผยแพร่อยู่ตอนนี้มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราแอพพลายตัวเทคโนโลยีในชีวิตได้คือการคิดขั้นสูงคือการจัดการตัวเองคือใช้เทคโนโลยีในการจัดการตัวเองให้ได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางให้ถูกต้องการทำงานเป็นทีมคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเป็นทีมถามว่าอาจารย์อาจารย์ว่าไหมว่าขณะนี้เราสามารถที่จะสอนออนไลน์ให้นักเรียนทำงานกลุ่มได้ไหมมันก็เป็นโจทย์นะอาจารย์ว่าไหมคือต่างคนต่างอยู่ก็จริงอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถนัดผู้เรียนมาไลฟ์ได้มาสอนแบบซินโครนัสได้ก็คือใช้ Zoom บ้างอาจารย์พานุเมธบอกได้เยี่ยมใช้ Zoom ใช้ Microsoft Teams ใช้ Google Meet ใช้ Line ที่มันเนี้ยตรงนี้อาจารย์สามารถที่จะให้เด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้แต่ร่วมมือรวมพลังความคิดทำได้แต่อาจารย์อย่าพึ่งให้เด็กร่วมมือรวมพลังการปฏิบัติเพราะเมื่อไรก็ตามที่อาจารย์มอบโจทย์ที่ให้นักเรียนทำงานลงมือร่วมกันเขามีความเสี่ยงที่จะติดโควิดและเผยแพร่โควิดของตัวเองออกไปสู่คนอื่นตรงนี้คือโจทย์สำคัญของอาจารย์ว่าขณะนี้เราต้องดูว่า social distancingรักษาระยะห่างไว้ก่อน physical distancing ทางกายเพราะฉะนั้นอย่าให้นักเรียนต้องทำงานที่มาเจอกันแล้วเราจะรู้สึกผิดไปตลอดถ้าเราทำให้นักเรียนติดโควิดนะครับโอเคขอบข่ายการเรียนรู้ที่จะปรับใหม่อาจารย์ดูซิว่าอาจารย์สอนอะไรอยู่แล้วอาจารย์จะปรับไปอยู่ขอบข่ายใดดูซิผมเนี่ยชำนาญทางด้านคณิตวิทย์เทคโนเพราะฉะนั้นผมจะไปอยู่อาจารย์อนุมาถามว่าดร.พิรุณมีความเห็นอย่างไรที่เด็กนักเรียนสมัยนี้ไม่ต้องการให้มีการบ้านมันเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีคือคนเนี่ยเรียนแล้วเนี่ยนึกว่าตัวเองเกิดการเรียนรู้แล้วแต่จริงๆถ้าลองไปทำการบ้านมันจะเป็นตัวทำให้เกิดสกิลคือบางครั้งเราเรียนรู้เราเข้าใจแล้วแต่พอไปทำการบ้านทำแบบฝึกหัดมันจะทำให้เกิดทักษะคือเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจคงทนเข้าใจนานได้อย่างรวดเร็วทำอะไรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวพิสูจน์ให้ครูเห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วจริงหรือไม่เพราะตัวการบ้านเวลาที่ผู้เรียนส่งมาต้องถูกประเมินและให้ฟีดแบคอาจารย์อนุมาทราบไว้เลยว่าอาจารย์จะต้องเก็บคะแนนอาจารย์ทุกคนฟังเลยอาจารย์ต้องเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดให้ได้แล้วเพราะไม่ว่าอาจารย์จะใช้แอปพลิเคชันอะไรที่ช่วยในการเก็บคะแนนได้เช่นการสอบออนไลน์อาจารย์รู้ไว้เลยว่าคนฉลาดกว่าเทคโนโลยีแป๊บเดียวนักเรียนของอาจารย์จะทุจริตเป็นพ่อแม่นักเรียนจะช่วยในการที่จะทำให้ลูกสามารถลอกข้อสอบกันได้เพราะฉะนั้นวิธีการเก็บคะแนนที่ดีที่สุดคืออะไรอาจารย์ต้องประเมินตามสภาพจริงตามตัวชี้วัดให้เป็นการบ้านคือสิ่งสำคัญแต่ที่โรงเรียนราชินีบนที่ผมทำงานอยู่นะอาจารย์ผมให้คุณครูในระดับทำตารางส่งผมทุกสัปดาห์ว่าวิชาแต่ละผมใช้เป็นกลุ่มสาระนะกลุ่มสาระนี้มีงานอะไรบ้างที่ให้ออนไลน์นะแล้วกำหนดส่งเมื่อไหร่แต่ผมจะกำหนดไว้แบบนี้ว่าป.1 ป.2ให้กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งไม่ถึง8ชิ้นป.3 ป.4 กี่ชิ้นป.5 ป.6 กี่ชิ้นม.1 ม.2 อะไรเงี้ยกี่ชิ้นเพื่อที่จะให้คุณครูเขามองเห็นร่วมกันแล้วเขาส่งมาให้เราพิจารณาอีกทีนึงว่าการบ้านมันเหมาะสมมันสมดุลหรือยังแต่อาจารย์ว่าไหมว่าโจทย์ที่พวกเราพยายามที่จะแบบ
การบ้านบูรณาการอ่ะบางทีมันทําไม่ได้นะคือในชิ้นนึงเนี่ยมันจะเดี๋ยวคณิตศาสตร์เอาไปตรวจวิทยาศาสตร์เอามาตรวจอะไรเงี้ยมันยากเพราะเวลาที่เราสอนหนังสือเราสอนตามตัวชี้วัดอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์พยายามดูว่าในตัวชี้วัดที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยอาจารย์จะเก็บคะแนนจากอะไรตามสภาพจริงตรงนี้ต้องตามสภาพจริงทั้งตามตัวชี้วัดและตามสภาพของการเรียนการสอนถ้าเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ผู้เรียนจะมาเต้นให้อาจารย์ดูมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้อาจารย์ดูอาจารย์อาจจะให้เขาดูสดๆได้แต่ถ้ามันเป็นแบบซิงโครนัสคือผู้เรียนส่งงานให้อาจารย์อาจารย์อาจจะต้องให้เขาส่งคลิปให้อาจารย์ดูแต่เป็นคลิปสั้นๆที่โรงเรียนเนี่ยจะกำหนดให้เด็กหรือคุณครูมอบหมายงานที่เป็นคลิปเนี่ยนะไม่เกิน2นาทีเพราะเวลามันส่งเนี่ยมันสะดวกมันอัปโหลดเร็วและถ้ามันเกินมันยาวกว่านั้นนะครูไม่ดูหรอกเด็กก็เสียเวลาทำเพราะฉะนั้นพยายามอาจารย์ดูงานของเด็กให้เหมาะสมนะครับอ่ะอาจารย์มาตอบหน่อยสิว่าอาจารย์อยู่ในกลุ่มไหนขอบข่ายการเรียนรู้ใดผมอยู่กลุ่มที่4คณิตวิทย์เทคโนคือกลุ่มใหญ่เลยที่เป็น STEMScience, Technology, Engineering, Design, Process แล้วก็ตัว M, Mathematics อาจารย์อยู่กลุ่มไหนกันอาจารย์กลุ่ม2เหรอภาษาศิลปะวัฒนธรรมอาจารย์มานพกลุ่ม2อาจารย์นุชิตกลุ่ม2อาจารย์สุภาพรเหมาะสมกับนักเรียนการประเมินผลทางเรียนประเมินตามกำหนดเกณฑ์โอเคเยี่ยมถูกต้องอาจารย์กลุ่ม4 2กับ4ว้าว Charles, why you have two learning areasHow many subjects you teach now? อาจารย์กัญญาวิทย์ภาษาศิลปะวัฒนธรรมเยี่ยมอาจารย์ดวงเนตรกลุ่มที่2โอเคเอ้ยกลุ่ม2เยอะนะรอบนี้รู้สึกใครอยู่กลุ่มมีกลุ่ม4มาแล้วอาจารย์ณทิตากลุ่ม5อาจารย์ขวัญชนกบอกอาจารย์ก่อนเลยนะเราเนี่ยโอเคอาจารย์ชาว you teaching English and science โอเค very good you come from the Philippines โอเคโอเคสังคมและความเป็นมนุษย์อย่างนี้อาจารย์มันเปลี่ยนไปละสุขภาวะกายและจิตเปลี่ยนไปละทุกอย่างอาจารย์ไปอ่านว่าแต่ละขอบข่ายนั้นสาระสำคัญเปลี่ยนไปอย่างไรไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแน่นอนมิติของการพัฒนาผู้เรียนเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวขอบข่ายการเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะเทียบเคียงได้ว่าฉันเคยอยู่กลุ่มนี้มาสอนตรงนี้แต่ปัจจุบันแนวคิดเปลี่ยนอาจารย์ต้องศึกษาแล้วฉันดูว่าการที่เขามารวมกลุ่มแบบนี้เพื่ออะไรอาจารย์ลองทายซิว่าอย่าง4เนี่ยคณิตวิทย์เทคโนโลยีมารวมกันเพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์อะไรคณิตวิทย์เทคโนเพราะอยากได้การคิดเชิงนวัตกรรมการสร้างคนให้เป็นนวัตกรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจากเดิมเราสอนคณิตแล้วก็แยกคณิตสอนวิทย์แล้วก็แยกคณิตเอ้ยสอนวิทย์ก็แยกวิทย์เทคโนก็ถูกไหมเทคโนโลแต่พอมารวมกันต้องได้โจทย์คือนวัตกรรมนวัตกรนวัตกรรมคิดเชิงนวัตกรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างภาษาศิลปะวัฒนธรรมมารวมกันเพื่ออะไรสังคมความเป็นมนุษย์คืออะไรต้องการให้คนเป็นยังไงมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์คืออะไรอย่างนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องศึกษาไว้ล่วงหน้านะครับอาจารย์มาดูตัวอย่างของการที่จะก้าวไปสู่อนาคตในการสอนผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ดูถึงการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาจารย์มี2แนวณปัจจุบันคืออาจารย์สามารถเริ่มจากตัวชี้วัดที่อาจารย์สอนอยู่ได้ผมจะไปช้าๆนะตรงนี้เริ่มยากแล้วนะอาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ถามเข้ามาทันทีตรงนี้เริ่มยากแล้วนะครับอาจารย์อาจจะเริ่มจากตัวชี้วัดที่อาจารย์สอนตามตัวชี้วัดนะหรืออาจารย์จะเริ่มจากสถานการณ์จริงก็ได้นี่คือโจทย์สำหรับการที่อาจารย์จะยกระดับการเรียนการสอนของอาจารย์ไปสู่ฐานสมรรถนะนะอาจารย์จะเริ่มยังไงก็ได้จากตัวชี้วัดหรือสถานการณ์จริงก็ได้แต่2วิธีนี้มี approach ในการคิดออกแบบการเรียนการสอนของพวกเราต่างกันเดี๋ยวอาจารย์ไปดูทีละรูปแบบผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ดูอาจารย์พานุเมธอาจารย์พานุเมธบอกตามตัวชี้วัดควบคู่กันได้ไหมได้เดี๋ยวอาจารย์ไปดูอาจารย์พานุเมธอาจจะเคยทำมาแล้วก็ได้แต่อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นครูที่สอนสมรรถนะถูกไหมแต่อาจารย์ทำอยู่แล้วเชื่อสิลองดูนะวิธีที่หนึ่ง approach ที่หนึ่งอาจารย์สอนตามตัวชี้วัดอยู่ตามปกติเลยอาจารย์สอนตามตัวชี้วัดปกติอาจารย์เป็นครูวิทยาศาสตร์สมมตินะอาจารย์สอนเรื่องวัสดุเหลือใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้อาจารย์พานุเมธจะลองดูนะสอนเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้อาจารย์ทำยังไงล่ะอาจารย์วิเคราะห์ตัวชี้วัดสิอาจารย์วิเคราะห์ให้เป็น KPA จุดประสงค์การเรียนรู้อาจารย์สอน
สอนจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องวัสดุเหลือใช้ครบ KPA เรียบร้อยแล้วอาจารย์เชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จริงมันทำอะไรได้บ้างนะเรื่องวัสดุเหลือใช้เนี่ยในท้องถิ่นมันทำอะไรได้บ้างมันมีประเด็นอะไรได้บ้างที่เชื่อมโยงกับเรื่องวัสดุเหลือใช้อาจารย์ดึงสถานการณ์จริงเข้ามาแล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนั้นจนนำไปสู่การกำหนดประเด็นคำถามหรือประเด็นปัญหาที่เด็กอยากรู้ซึ่งตรงนี้แหละมันจะมีความแตกต่างหลากหลายเด็กในห้องเรียนของอาจารย์มี40คนอาจารย์อาจจะได้40ประเด็นจากสถานการณ์เดียวที่อาจารย์กำหนดไปอาจารย์อาจจะได้40ประเด็นคำถามเป็นไปได้ถูกไหมอาจารย์ก็ใช้การเรียนรู้แบบ PBL Problem Based Project Based หรือ STEM ในการที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนนะแล้วก็นำไปสู่คำตอบที่ผู้เรียนจะได้คือเขาต้องลงมือเองแล้วได้เป็นผลงานออกมาตรงนี้คือตัวอย่างนึงนะถามว่านี่คือตัวอย่างอาจารย์ดูนะอาจารย์เชื่อมโยงเรื่องวัสดุเหลือใช้เนี่ยกับสถานการณ์ของเกษตรกรในท้องถิ่นที่ใช้ถุงดำในการใส่ต้นกล้าแล้วก็ออกขายในที่สุดถุงดำเด็กจะวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันเกิดปัญหาอะไรได้บ้างเด็กจะวิเคราะห์แล้วเด็กอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าเฮ้ยถุงดำก็จะกลายเป็นขยะล้นโลกและเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นทำยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้อาจารย์พานุเมธอาจารย์พานุเมธบอกขยะถูกต้องเด็กก็จะต้องไปคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหาขยะจากถุงดำยังไงสมมุติว่าถ้าจะตอบโจทย์เกษตรกรที่เคยใช้กระถางที่เป็นถุงพลาสติกเป็นถุงใส่ต้นกล้าตรงนี้เด็กก็อาจจะไปคิดโจทย์แล้วในที่สุดพัฒนาเป็นนวัตกรรมก็คืออะไรไปเอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเช่นกาบมะพร้าวมาใช้ในการพัฒนาเป็นกระถางต้นกล้าแบบนี้ซึ่งในที่สุดก็จะได้ตัวผลงานตรงนี้ออกมาอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมแต่อย่างน้อยเด็กได้คิดแก้ปัญหาและพัฒนาตัวชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมากระบวนการคิดของเขาได้รับการพัฒนาจนเกิดเป็นสมรรถนะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสมรรถนะที่อาจารย์กำหนดไว้เนี่ยอาจารย์กำหนดสมรรถนะอะไรไว้บ้างที่เป็นโจทย์ในการพัฒนาเช่นถ้างานเนี้ยมันเกิดออนไซต์เด็กทำงานร่วมกันได้อาจารย์จะได้สมรรถนะเรื่องการทำงานเป็นทีมสมรรถนะในการแก้ปัญหาตรงนี้ชัดเจนคือเด็กได้สมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงถูกไหมสมรรถนะการสื่อสารในการทำงานตรงนี้มีการสื่อสารไหมเด็กได้นำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชนไหมเผยแพร่ในรูปแบบใดได้บ้างในเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหมเผยแพร่ในงานนิทรรศการออนไลน์ได้ไหมลักษณะแบบนี้นี่คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งเราต้องฝึกให้เด็กมีการสื่อสารนี่คือตัวอย่างนะแต่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับเรื่องสมรรถนะการจัดการตัวเองสมรรถนะเรื่องของอะไรอ่ะพลเมืองที่เข้มแข็งแต่ถ้าอาจารย์ดูให้ดีนะสมมติว่าถ้าเราเชื่อมโยงว่าพลเมืองที่เข้มแข็งต้องรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเขามีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมถูกปะเพราะฉะนั้นจะได้ในเรื่องของพลเมืองที่เข้มแข็งเหมือนกันถ้าอาจารย์กำหนดโจทย์ว่าพลเมืองที่เข้มแข็งอาจารย์คือด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือโจทย์เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าการที่อาจารย์จะสอนให้เกิดสมรรถนะได้เนี่ยอาจารย์ต้องเชื่อมโยง approach ที่1ถ้าอาจารย์สอนตามตัวชี้วัดอาจารย์ต้องเชื่อมโยงสถานการณ์เข้ากับตัวชี้วัดให้ได้แล้วนําเข้าสู่ห้องเรียนแล้วเมื่อนําเข้าสู่ห้องเรียนเมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาได้ผู้เรียนจะเป็นคนที่บูรณาการเอาความรู้ KPA ที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมด้วยตัวเองโดยที่คุณครูเป็น advisor เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนเป็นลำดับขั้นไปทีละขั้นทีละตอนจนผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่จำเป็นที่อาจารย์กำหนดเอาไว้นี่คือโจทย์แรกวิธีการแรกคืออาจารย์สอนตามตัวชี้วัดทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์ตื่นเช้ามาอาจารย์เจอข่าวเลยอะเจอข่าวจันเลื่อนเปิดตั้งแต่บนเตียงเลยข่าวสถานการณ์วันนี้โอ้โหโรงงานกิ่งแก้วระเบิดเฮ้ยมันน่าสนใจนะมีคนตายด้วยจากการดับเพลิงสารเคมีมันเป็นอะไรอะไรยังไงอาจารย์หยิบยกสถานการณ์จริงอาจารย์บอกว่าเฮ้ยฉันต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาสอนละในห้องเรียนมันเป็นสถานการณ์ที่อิมแพคต่อความคิดความรู้สึกของคนนะขณะนี้ในห้องเรียนอาจารย์หยิบเข้ามาสอนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงตัวชีวัดอาจารย์หยิบเข้ามาเลยแล้วอาจารย์ไปดูซิว่าอาจารย์ลองวิเคราะห์ก่อนว่าสถานการณ์ที่อาจารย์หยิบยกเข้ามานั้น
เด็กจะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอะไรได้บ้างมีโอกาสที่จะเกิดประเด็นปัญหาหรือแนวทางแก้ปัญหายังไงได้บ้างซึ่งตรงนี้ถ้าอาจารย์วิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้าอาจารย์พอจะมองเห็นแล้วว่าการที่จะสอนเรื่องนี้เช่นอาจารย์ดูสถานการณ์นี้สถานการณ์โควิด-19 ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าหน้ากากอนามัยเวลาอาจารย์ใส่แล้วมันเป็นไงดึงหูทั้งวันอาจารย์รู้สึกหูกางขึ้น 30% มั้ยใส่ทั้งวันอย่างเงี้ยหูมันจะล้างหูเจ็บหูปวดหูถูกมั้ยเจ็บและในที่สุดเป็นไงเวลาไปตัดผมแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปตัดนะช่วงนี้ผมยาวปล่อยให้ยาวไปไม่มีใครด่าแล้วแน่นอนเพราะว่าถ้าไปตัดผมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้เพราะว่าร้านตัดผมก็เป็นสถานที่ที่คนพลุกพล่านแล้วก็ช่างเนี่ยก็จะเจอผู้คนตลอดเวลามีโอกาสนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดผมการตัดผมด้วยหน้ากากอนามัยใส่อยู่ช่างตัดผมเขาเป็นไงเขามองไม่เห็นรูปหน้าตัดผมออกมาทรงผมอาจจะไม่เข้ากับรูปหน้าของเราเพราะฉะนั้นทำยังไงอะที่จะให้ได้หน้ากากอนามัยที่ไม่รบกวนไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับหูไม่น่ารำคาญเด็กอาจจะไปคิดหน้ากากอนามัยไร้สายซึ่งตรงนี้ครูอาจจะวางแผนเอาไว้เป็นโจทย์สำหรับเด็กเล็กๆสมมติถ้าเราจะสอนกระตุ้นการคิดของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นครูจะรู้แล้วว่าสถานการณ์แบบนี้เฮ้ยเด็กจะบูรณาการตัวชี้วัดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างครูก็กำหนดตัวชี้วัดค่อยไปดึงตัวชี้วัดมาแปะเข้ากับสถานการณ์ผิดกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ครัวตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์แต่คราวนี้ครัวสถานการณ์เป็นตัวตั้งแล้วดึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาปกเข้าไปแล้วก็สอนไปตาม PBL problem based project based นักเรียนก็ได้คำตอบได้ผลงานเหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะเป็นคนกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาในลักษณะของการบูรณาการมันเป็นไปได้2รูปแบบและท้ายที่สุดสมรรถนะที่กำหนดก็จะเกิดขึ้นตามระหว่างทางตรงนั้นเหมือนกันนะอาจารย์พอมองเห็นแล้วนะคำถามคืออาจารย์เห็นแล้วว่าสำคัญที่สุดโจทย์สำหรับการสอนสมรรถนะคืออะไรอาจารย์ทำยังไงก็ได้ให้ขอบข่ายการเรียนรู้ในอนาคตที่มันจะประกาศเนี่ยมันนำพาผู้เรียนไปสู่การเกิด KPA ให้ได้ก่อนแล้วอาจารย์ดึงสถานการณ์เข้ามาที่เกี่ยวข้องที่ผู้เรียนจะนำ KPA ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อการเรียนรู้การทำงานการแก้ปัญหาการทำโครงงานการทำรายงานการทำงานร่วมกับชุมชนอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นคือสถานการณ์จริงที่จะเชื่อมโยงเข้ากับบทเรียนของอาจารย์ในห้องเรียนตรงนี้คือโจทย์ที่ยากที่สุดของอาจารย์เพราะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่ค่อยจะดึงสถานการณ์จริงเข้าสู่ห้องเรียนเราเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า situated learningคือกระบวนการเรียนรู้เชิงสถานการณ์คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนดึงเอา KPA ของตัวเองอะไปใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงานในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นแล้วมีการสะท้อนความคิดว่าฉันได้เรียนรู้อะไรฉันทำอะไรเป็นฉันได้บทเรียนอะไรจากการทำงานตรงนี้ฉันรู้สึกว่าเป็นยังไงซึ่งตรงนี้การสะท้อนความคิดจะทำให้เขาชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัว K ตัว P ตัว A ของเขาเนี่ยนำไปสู่การใช้ได้จริงในสถานการณ์จริงเนี่ยอย่างไรยังไงแล้วเขาเกิดพฤติกรรมอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่าเขามีสมรรถนะที่จำเป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าโจทย์ใหญ่สำคัญของอาจารย์ในการที่จะสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะคือการเชื่อมโยง KPA เข้ากับสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนนำ KPA ไปสู่การแก้ปัญหาการทำงานจนประสบความสำเร็จเป็นต้นนะครับตรงนี้คือโจทย์ของอาจารย์5องค์ประกอบสำคัญ1อาจารย์กำหนดจุดมุ่งหมายว่าอาจารย์จะพัฒนาสมรรถนะอะไร2อาจารย์จะใช้เนื้อหาสาระอะไรที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่การแก้ปัญหาการทำงานในสถานการณ์นั้นๆกระบวนการเรียนรู้อะไรก็คือกระบวนการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ซึ่งอาจารย์ต้องกำหนดสถานการณ์จริงเชื่อมโยงเข้าไปกับตัวชี้วัดหรืออาจารย์จะยกสถานการณ์จริงขึ้นมาแล้วดึงตัวชี้วัดเข้าไปแปะก็เป็นไปได้นะครับและท้ายที่สุดคือการประเมินฐานสมรรถนะซึ่งเอาไว้โอกาสต่อไปเราจะลงรายละเอียดในเรื่องนั้นๆอีกทีนึงนะครับทีนี้ตัวอย่างการสอนโครงงานออนไลน์นะที่โรงเรียนราชินีบนที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้อาจารย์ไปดูซิว่ามีคุณครูคนนึงที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขา
พยายามที่จะสอนโครงงานออนไลน์ใน1ปีที่ผ่านมาแล้วเขาประสบความสำเร็จมากๆเลยได้รางวี่รางวัลพาเด็กไปได้รางวี่รางวัลมาจันดูซิว่าเขามีไอเดียอะไรบ้างนะลองดูสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเสียงไหมวันนี้นะครับอาจารย์ช่วยตอบหน่อยอาจารย์ได้ยินเสียงจากคลิปไหมจะมานะครับแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคครับการสอนโครงงานเทคโนโลยีออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จครับคุณครูโอเคได้ยินขอบคุณครับในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเรานะครับจะต้องเรียนรู้นะครับจากอดีตนะครับในการเรียนการสอนของเราก่อนว่าเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยนะครับผู้แต่ละท่านเคยทำอะไรมาบ้างอย่างผมเนี่ยนะครับได้ทำโครงงานนะครับเป็นในลักษณะการลงมือปฏิบัติจริงนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีมากนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่เป็นช่วงแรกที่ผมได้เริ่มทำได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมนะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้พัฒนาเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนให้กระตุ้นนะครับความอยากเรียนนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับการต่อหลอดไฟนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งยากมากๆสำหรับเด็กนะครับที่ไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนะครับก็ต้องสรรหานะครับวิธีการนะครับที่ทำให้เขาเกิดความสนใจจนมานะครับสามารถนะครับในปีนะครับก่อนๆ นะครับผมก็ได้สามารถนะครับพัฒนาครับเป็นวิชาโครงงานนวัตกรรมได้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ให้เขาคิดโครงงานครับให้เขาสร้างสรรค์นวัตกรรมแม้ว่าโครงงานนะครับในปีแรกที่ผมทำเนี่ยนะครับหลายชิ้นงานเป็นการทําตาม YouTube หลายชิ้นงานเป็นการนํานวัตกรรมเหล่านั้นมาเพิ่มกระบวนการมาเพิ่มความน่าสนใจเพื่อให้เพิ่มมูลค่าให้เจาะจงกับตลาดให้ได้มากที่สุดก็ตามนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมได้เห็นก็คือว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการมองเห็นช่องว่างที่จะพัฒนานวัตกรรมนั้นมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของเรานะคราวนี้นะครับมาถึงแล้วผมก็ต้องคิดต่อไปว่าในอนาคตซึ่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็ได้มาไวกว่าที่ผมคิดแต่มันก็ทำให้การเรียนการสอนครับพัฒนาแบบก้าวการพลิกวิกฤตนะครับก็ได้ทำโครงงานนวัตกรรมกับนักเรียนขึ้นมาเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่อไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างงานแนวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผลงานนะครับออกแบบจะโอเคไม่เป็นไรจ้ะอาจารย์บอกว่าเสียงเบาเดี๋ยวผมให้แหล่งเอาไว้ผมอาจารย์เซฟหน้านี้ไว้เลยนะครับก็คือเราสามารถติดต่อกันได้ทางอีเมลตรงนี้นะครับพิรุณ@rajanibon.ac.th นะครับแล้วก็ Facebook อาจารย์ก็สามารถกดติดตามได้เนาะถ้าสมมติเพื่อนเต็มนะพี่รุณศิริศักดิ์แล้วก็ YouTube Channel ตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ผมจะมี Channel ของผมเองที่ผมจะใส่ประเด็นอะไรต่างๆมีการบรรยายตรงไหนอะไรยังไงเนื้อหาสาระตรงนี้ผมจะใส่ไว้ใน YouTube Channel พิรุณศิริศักดิ์ PhD อาจารย์แอดเข้าไปได้เลยจะ Subscribe ไปแล้วอาจารย์ก็จะได้ติดตามมีประเด็นอะไรใหม่ๆดีๆอาจารย์ก็จะได้เรียนรู้ไปนะครับอย่างตอนนี้ที่โรงเรียนผมทำรายการสอนสร้างสุขซึ่งเป็นรายการที่คุณครูจะมาถอดบทเรียนทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์ละ3คนจากการทำ Lesson Study คือทำ PLC ออนไลน์อ่ะแล้วมาพูดคุยกันในรายการอาจารย์จะเห็นว่ามันมีประเด็นอะไรดีๆมากมายเลยที่เป็นทริคเป็นข้อคิดข้อสังเกตจากการทำงานของครูทั้งโรงเรียนนะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในรายการสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงซึ่งเราก็จะถ่ายทำเนี่ยแล้วก็โพสต์เอาไว้คุณครูก็จะได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กันตรงนี้เราต้องการให้โรงเรียนเนี่ยเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ตรงนี้ถ้ามีผู้บริหารฟังอยู่ด้วยตรงนี้อาจารย์รู้ไว้ด้วยว่าขณะนี้นะนักเรียนกำลังเครียดนะครับนักเรียนกำลังเครียดทำอย่างไรที่จะ
ให้นักเรียนเนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องของอารมณ์สังคมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ออนไลน์นี่คือโจทย์ที่ยากเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยประถมวัยกับประถมต้นอย่างเงี้ยเขาจริงๆในธรรมชาติของเขาเขาต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นการทำงานร่วมกับเพื่อนคือสังคมอ่ะมันต้องทำให้เขามีพัฒนาการที่สมดุลเติบโตขึ้นไปแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคร้ายของเขาผู้ปกครองก็เครียดครูแหม่มบอกถูกต้องเรารู้เลยว่าอาจารย์เครียดกันมากๆทำยังไงอ่ะที่เราจะช่วยกันก็คือมันเป็นบทบาทหน้าที่ของครูอ่ะนะหนึ่งสอนให้เต็มที่สอนให้สนุกไม่กดดันนักเรียนพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนให้ได้มากที่สุดทำงานส่งให้ได้มากที่สุดทำงานส่งตรงนี้ต้องทำงานส่งในรูปแบบที่ไม่ยากเกินไปที่เหมาะสมนะครับไม่มีปริมาณงานที่ซับซ้อนจากหลากหลายวิชาคุณครูจะต้องวางแผนร่วมกันในระดับทั้งครูใช้ไลน์ไลน์ร่วมนะครูก็เครียดอาจารย์วิภาดารู้เลยเครียดอยู่แล้วแน่นอนเครียดทั้งโควิดทั้งเรื่องการสอนถูกไหมโอเคสู้อาจารย์ปิยดาได้ยินแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลาต่อไปนี้นะถ้าอาจารย์มีประเด็นคำถามอะไรอาจารย์พูดคุยกันเข้ามาเดี๋ยวคุณพรสวรรค์จะเข้ามาดำเนินรายการต่อนะครับโอเคค่ะถ้าขอบคุณท่านดร.พิรุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้รายละเอียดนะคะในส่วนของจะนำ IAD Class ไปยกระดับสู่การเรียนการสอนฐานสมรรถนะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในปี65ที่จะมาถึงหรืออาจจะ66ก็ได้นะคะค่ะในช่วงนี้ค่ะมีคำถามเข้ามามากพอสมควรนะคะที่จะต้องตอบคำถามนะคะค่ะตอนนี้คุณกฤษดาคะคุณกฤษดาพร้อมไหมคะคำถามเยอะมากเลยคุณกฤษดาก็เลยก๊อปคำถามนะคะมาแชร์ที่หน้าจอตอนนี้เราจะขออนุญาตตอบทีละคำถามนะคะขออนุญาตให้คุณกฤษดาส่งไมค์ต่อเลยค่ะเชิญค่ะครับผมขอบคุณครับผมก็ได้ทำการก๊อปปี้คำถามที่ครูถามมาในช่วงผมพูดนะครับผมที่ผมอธิบายไปผมก๊อปปี้คำถามของครูออกมานะครับคำถามแรกเลยนะครับบอกว่าหากทางโรงเรียนจะขอใช้ห้องเรียนให้กับครูหลายๆคนในโรงเรียนสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างอันนี้นะครับผมเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าอบรมในวันนี้นะครับผมถ้าทางโรงเรียนของครูนะครับผมต้องการใช้นะครับผมให้ครูติดต่อฝ่ายขายในพื้นที่ของโรงเรียนเลยครับหรือว่าของท่านเลยนะครับถ้าครูไม่มีเบอร์ฝ่ายขายในพื้นที่นะครับผมก็ให้โทรมาที่พวก่อนนะครับผมแล้วทางพวทางเจ้าหน้าที่พวจะแจ้งไปนะครับว่าฝ่ายขายในพื้นที่ที่ดูแลอยู่นั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับผมแล้วก็ชื่ออะไรนะครับผมเมื่อทางฝ่ายขายนะครับผมได้ไปหาครูหรือว่าติดต่อไปหาครูแล้วทางฝ่ายขายเขาจะขอชื่อชื่อของครูนามสกุลครูเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับผมเพื่อขอข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อมาให้ทางทีมไอทีวิชาการสมัครสมาชิกให้กับครูทุกท่านนะครับผมเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะติดต่อกับหาครูทุกท่านนะครับกรณีถ้าครูบางท่านต้องการใช้ทั้งโรงเรียนนะครับผมเราก็จะทำการสมัครสมาชิกให้ครับผมค่ะอันนี้ขอเสริมคุณกฤษดานิดนึงนะคะเพราะตอนนี้เราไม่ได้เพียงแค่ซูมนะคะตามโครงการเท่านั้นนะคะกลุ่มโรงเรียนที่ใช้สื่อของพวเนี่ยจะติดต่อประสานงานฝ่ายขายมาแล้วก็จะจับกลุ่มโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายนะคะเช่นเครือข่ายละ9ถึง10โรงเรียนหรือ1ถึง5โรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็มีบริการที่จะซูมแยกเป็นกลุ่มให้คุณครูสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแล็ปท็อปอะไรต่างๆนะคะมาโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆมาทำตามขั้นตอนวิธีการของเราได้เลยอันนี้เราก็มีบริการนะคะให้คุณครูเนาะตอนนี้ IT และทีมวิชาการก็มีการบริการซูมในส่วนนี้ด้วยคุณครูลองติดต่อฝ่ายขายเข้ามาได้นะคะในกลุ่มเฉพาะโรงเรียนนะคะค่ะเชิญคุณกฤษดาต่อเลยค่ะครับผมที่เราให้ทางฝ่ายขายขอเบอร์แล้วก็อีเมลของครูมานะครับผมครูไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเราจะไปทำอะไรนะครับผมเพราะว่าเบอร์ที่เราขอมาเราเอาไว้สำหรับกรณีถ้าเราเปิดสิทธิ์ให้กับครูเสร็จแล้วอ่ะเราเอาเบอร์ในส่วนนั้นอ่ะโทรแจ้งหาครูท่านนั้นนะครับที่เราเปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อให้แล้วครับผมส่วนเมลที่เราเอามาเราจะเอามาใช้เป็นยูสเซอร์ครับของครูนะครับเอาไว้ตอนล็อกอินนะครับครูก็เอายูสเซอร์ตัวนั้นอ่ะใส่เข้าไปได้เลยนะครับผม
เราก็จะทำการสมัครให้ครูนะที่เราขอในส่วนนั้นมาส่วนคำถามต่อมานะครับผมถ้าสมัครก่อนที่จะเข้าอบรมไปแล้วจะมีผลอะไรไหมอันนี้ไม่มีผลนะครับผมถ้าสมัครเข้ามาแล้วนะครับครูก็ไม่ต้องสมัครไงนะครับผมเพราะว่าผมมีฐานข้อมูลที่ครูเข้าอบรมในวันนี้แล้วนะครับจะมีอีเมลที่ครูใส่เข้ามานะครับผมก็จะเอาอีเมลในฐานข้อมูลตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไปเช็คในระบบอีกทีนะครับว่าครูท่านไหนที่สมัครเข้ามาแล้วผมก็แค่ทำการเปิดสิทธิ์ให้เท่านั้นนะครับผมทั้งระบบเลยของพวไม่ว่าจะเป็นสื่อของตัวไหนนะครับทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นเลยครับเราทำการเปิดให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวครูทางครูรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับถ้ามีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแล้วครูก็สามารถเข้าใช้เข้าถึงสื่อของพวได้เลยนะครับผมขอระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ7วันนะครับหรือว่าไวกว่านั้นเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดต่อไปทำการเปิดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วส่วนคำถามต่อมานะครับผม1อีเมล1รหัสของนักเรียนสามารถเข้าเรียนพร้อมกันหลายเครื่องได้ไหมอันนี้นะครับผมกรณีนักเรียนใช้อีเมลนี้เข้าไว้อยู่ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้วนะครับผมล็อกอินยูเซอร์นั้นไปอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนลืมทำการล็อกอินออกนะครับแต่ถ้าครั้งไหนที่นักเรียนไปเข้าในเครื่องอื่นต่อไปนะครับระบบจะทำการดีดตัวนั้นออกให้เลยดีดอีเมลเก่าออกให้เลยนะครับผมก็สามารถใช้เครื่องใหม่ได้เลยคือว่า1เครื่องต่อ1ต่อ11เครื่องต่อ1ยูเซอร์ครับผมแต่ถ้าลืมไว้ที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับผมขอแค่เข้าใหม่นะครับผมระบบก็จะทำการอัปเดตเอาอีเมลที่เข้าไว้ในเครื่องอื่นที่ลืมออกครับดีดออกให้เลยก็สามารถเข้าใช้เครื่องนั้นได้แล้วครับผมต่อมาเข้าใช้งานได้แต่เข้าใช้สื่อต่างๆยังไม่ได้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนที่ครูสมัครสมาชิกเข้ามาครับครูสามารถเข้าใช้งาน IED Class ได้อยู่แล้วครูสามารถไปสร้างห้องเรียนได้สร้างแบบทดสอบได้แต่ครูจะไม่สามารถเข้าถึงคลังสื่อของพวได้นะครับต้องรอทาง IT วิชาการเปิดสิทธิ์ให้เท่านั้นนะครับผมในการเข้าถึงสื่อนะครับผมต่อมากดลงทะเบียนแล้วขึ้นว่าอีเมลไม่สามารถใช้ได้ต้องแก้ไขยังไงนะครับอีเมลที่ไม่สามารถใช้ได้แสดงว่าอีเมลนั้นมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวครูไม่ต้องสมัครมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำการเช็คอีเมลนี้แล้วก็อาจจะทำการสมัครให้ใหม่กรณีถ้าสมัครมาผิดนะครับเป็นสมัครในฝั่งของโรงเรียนเดี๋ยวเราก็จะลบข้อมูลในฝั่งของโรงเรียนออกแล้วก็ทำการสมัครให้กับครูใหม่เพราะเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวครูก็รอแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดสิทธิ์ให้แล้วส่วนคำถามต่อมาบอกสำหรับเหมือนเจ้าหน้าที่เคยปลดล็อกให้เมื่อเดือนที่แล้วแล้ววันนี้ผมต้องเข้าไปกรอกใหม่ไหมสำหรับที่ปลดล็อกให้แล้วนะครับผมครูไม่ต้องไปกรอกใหม่นะครับครูก็เข้าใช้งานได้เลยแต่ถ้าครูบอกว่าจำรหัสไม่ได้ครูก็สามารถโทรมาที่พวได้นะครับผมเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะขออีเมลครูหรือเบอร์โทรครูเพื่อเช็คให้นะครับผมแล้วเราก็จะทำการดูรหัสให้หรือว่าถ้าครูต้องการรีรหัสผ่านเราก็จะรีให้แล้วก็แจ้งกับครูท่านนั้นนะครับที่ขอแก้ไขรหัสผ่านครับครูก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมคำถามต่อมาบอกกดคลังสื่อแล้วเข้าดูประเภทหนังสือแล้วแต่ไม่แสดงรายการก็อย่างที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้นะครับผมว่าถ้ายังไม่ได้ทำรับการเปิดสิทธิ์ในการเข้าหนังสือก็จะไม่สามารถดูได้นะครับผมเราสามารถใช้สื่อของพ.ไปอัพลงใน YouTube ได้ใช่ไหมครับอันนี้ได้นะครับผมสามารถทำได้นะครับแต่จะบอกว่าเอาสื่อของพวที่เป็นคลิปวิดีโอเลยจะเอาไปลงใน YouTube อันนี้ในของพวเราครูไม่สามารถโหลดต้นฉบับไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ครูอาจจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาเอาของพวไปเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยครูสามารถทำได้เอาไปอัพลง YouTube ได้นะครับผมแต่ถ้าจะดาวน์โหลดสื่อออกไปแล้วในแพลตฟอร์มเราดาวน์โหลดออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนเป็นอีบุ๊กนะครับก็ไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้อยู่แล้วแต่ครูจะเอา PowerPoint ไปอย่างนี้ครับไปทำคอนเทนต์เองไปอะไรเองไปสามารถทำได้เลยนะครับทำใน YouTube ได้เลยมาลงได้ครับจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าเอาไปใช้ในเชิงการเรียนการสอนครับผมคำถามต่อมาหากเรามีสื่อเราทำต้องเอาไปใส่ใน Google Drive ก่อนหรือเปล่าครับครับผมครูเอาไปใส่ที่ไหนก็ได้ครับ Google Drive ก็ได้หรือว่า YouTube หรืออะไรต่างๆก็ได้ครับขอแค่ในนั้นสามารถก๊อปลิงก์ออกมาได้ครับผมครูสามารถเอาไปใส่ไว้ในส่วนไหนก็ได้ขอแค่มีลิงก์เอามาใส่ไว้ในกิจกรรมปฏิบัติครับผมสามารถเอาไปใส่ในส่วนไหนก็ได้ต่อมาเราสามารถบันทึกคะแนน Excel ได้ไหมครับอันนี้นะครับณตอนนี้นะครับผมคำถามนี้ผมตอบเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับแต่เรากำลังจะพัฒนาจากคำถามที่ข้อคิดเห็นหรือว่าที่ครูเพิ่มเติมมานะครับเราก็จะไปพัฒนาต่อยอดเพราะว่าการที่เราทำแพลตฟอร์มขึ้นมานี้เราไม่ได้ทำเพื่อเราคิดไปคนเดียวนะครับไม่ได้ทำพวคิดไปคนเดียวเราจะเก็บข้อมูลจากของคุณครูแต่ละท่านละท่านมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็มา
พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้มันพัฒนาขึ้นไปอีกครับตามความต้องการของครูที่เสนอเข้ามาครับผมเราจะทำตามของครูที่เสนอเข้ามาอันนี้คำถามต่อมาบอกว่าสงสัยเกี่ยวกับการสร้างอีเมลของนักเรียนในห้องเรียนเนื่องจากนักเรียนมี40คนใน1ห้องและสอน10ห้องจะเป็นการยุ่งยากหรือไม่นะครับผมอันนี้นะครับผมสำหรับผมว่าอันนี้ไม่น่าจะยุ่งยากนะครับกรณีถ้าครูสอน10ห้องนะครับผมแล้วมีนักเรียนห้องละ40คนนะครับครูก็สร้างขึ้นมาเลยนะครับผมทั้งหมด10ห้องนะครับแต่ณตอนนี้นะครับอาจจะสร้างได้ทีละห้องเรียนนะครับครูต้องการห้องเรียนใหม่ครูก็ต้องการไปสร้างใหม่นะครับโดยที่ยังไม่สามารถก๊อปปี้ห้องเรียนเดิมเอามาไว้ได้นะครับแต่ในเฟสต่อไปในการพัฒนาต่อไปเราจะทำให้ครูสามารถก๊อปปี้ห้องเรียนได้สามารถมีคลังสื่อที่ครูทำแบบทดสอบแค่ครั้งเดียวแล้วครูเอาแบบทดสอบนี้ไปใส่ไว้ในห้องไหนก็ได้นะครับในการพัฒนาต่อไปนะครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมานะครับผมต่อมาอบรมไปแล้วสามารถใช้สื่ออีบุ๊กหนังสือพอไปใช้สอนออนไลน์ได้ไหมอ้ออันนี้ได้ครับผมอย่างเช่นครูเปิดแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาครูเปิดหน้าในครั้งสื่อเปิดคลิปการสอนขึ้นมาครูก็สามารถใช้กับ Zoom ได้โดยการแชร์สกรีนหน้าจอออกไปอันนี้สามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า Meeting นะครับผมครูสามารถทำได้เลยนะครับส่วนสำหรับครูท่านใดที่บอกว่าฟังผมแล้วไม่ทันในการใช้งานครับครูไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าทางช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่นะครับผมส่งลิงก์วิธีการใช้งานที่ผมทำไฟล์ PDF ให้นะครับแต่ผมเอาไว้ใน Google Drive นะครับผมก็จะแชร์ให้ใน Google Drive ที่ผมจะแชร์ลิงก์ให้นะครับในนั้นจะมีไฟล์วิดีโออยู่2ไฟล์ที่เป็นวิธีการใช้งานนะครับผมที่ผมเปิดไปในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ PDF นะครับผมเป็นวิธีการใช้งานสำหรับครูกับนักเรียนนะครับอยู่ในไฟล์เดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเบอร์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ IT วิชาการทั้ง4คนนะครับที่ดูแลแพลตฟอร์มนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยมีข้อซักถามหรือมีข้อสงสัยในแพลตฟอร์มนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครูสามารถยังแอดไลน์ผ่านเบอร์นั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนจะใช้ไลน์เป็นเบอร์นั้นนะครับผมเป็นเบอร์ที่ส่งเข้าไปในลิงก์ในห้องแชทนี้เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนให้เจ้าหน้าที่อบรมนะครับส่งลิงก์การใช้งานให้กับครูด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่ส่งให้แล้วนะครับตอนนี้ครูสามารถใช้ลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมส่วนครูท่านใดที่บอกว่าสมัครสมาชิกไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูสมัครสมาชิกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์สมัครสมาชิกของครูให้นะครับผมเดี๋ยวรบกวนเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์สมัครสมาชิกให้กับครูด้วยนะครับในห้องแชทได้เลยนะครับผมครูสามารถสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากการอบรมผมก็จะเปิดให้ขอระยะเวลาดำเนินการประมาณ7วันหรือว่าไว้กันนั้นนะครับผมครับผมขอส่งต่อให้กับคุณพรสวรรค์ครับผมค่ะขอบคุณคุณกฤษดามากนะคะสำหรับการตอบคำถามมีอีกหลายคำถามเลยค่ะคุณครูที่พิมพ์เข้ามาแต่ด้วยเวลาของเรามีจำกัดนะคะขอให้คำถามที่เหมือนจะเป็นคำถามที่ซ้ำไปซ้ำมาค่ะแต่คุณครูสามารถที่จะโทรสอบถามนะคะตามเบอร์ที่เราแจ้งไว้ให้นะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะคุณครูค่ะที่คุณครูบอกว่าคุณครูทำลิงก์ขึ้นมาแล้วคุณครูทำสื่อขึ้นมาคุณครูคะนอกจากลิงก์ที่คุณครูจะสร้างขึ้นมาแล้วนะคะในส่วนของมัธยมนะคะขอแนะนำว่าในส่วนของประถมและมัธยมที่เป็นคู่มือครูหนังสือเรียนที่เป็นอีบุ๊กอะค่ะของพวนะคะเรามีนวัตกรรมใหม่ที่เราทำเป็น QR code นะคะซึ่งสรุปบทเรียนใจความสำคัญเป็นเรื่องๆนะคะจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอแอนิเมชันคล้ายๆกับประถมนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปการสอนที่เป็นครูตัวเป็นๆซึ่งเป็นตัวอย่างของครูนะคะที่สอนแบบ Active Learning และ G-Pad 5 Step นะคะตรงนั้นเราก็อัพโหลดลงให้ด้วยให้คุณครูได้เลือกใช้นะคะค่ะคุณครูคะและส่วนนี้นะคะคุณครูบอกว่าคุณครูชั้นเล็กๆเนี่ยคุณครูจะไป
ประยุกต์ใช้ยังไงให้การเรียนการสอนในชั้นเล็กๆเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าในช่วงชั้นที่1เนี่ยป.1ถึงป.3แน่นอนค่ะคุณครูคะมีข้อจำกัดการใช้ไอทีการใช้เทคโนโลยีของเด็กๆผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหรือเข้ามาเป็นตัวช่วยหรือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอย่างแน่นอนดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะขอยกตัวอย่างคุณครูที่กำแพงเพชรนะคะคุณครูใช้แพลตฟอร์มของเราได้และประยุกต์ใช้ได้ดีมากนะคะเน้นไปที่กิจกรรมปฏิบัตินะคะค่ะคุณกฤษดาแชร์หน้าจอให้ดิฉันแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตคุณครูท่านนี้แล้วนะคะว่าคุณครูก็ระบุกิจกรรมปฏิบัติในวิชารายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะคุณครูคะคุณครูจะเห็นว่าคุณครูจะสอนเรื่องบทอาขยานไก่แจ้ค่ะแล้วคุณครูก็ระบุกิจกรรมปฏิบัติไปเห็นไหมคะว่าให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอจนจบคลิปวิดีโอของคุณครูเป็นคลิปตัวอย่างที่คุณครูท่องบทอาขยานเองแล้วก็ส่งคลิปให้นักเรียนค่ะแล้วก็นะคะคุณครูก็นำคลิปของคุณครูมาแปะไว้ที่แพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงให้ไพเราะนะคะแล้วก็หน้าหนังสือคุณครูเลือกไว้ให้แล้วแหละแล้วก็สิ่งที่ตัวชี้วัดระบุคือนักเรียนต้องท่องบทอาขยานได้นะคะข้อที่3เห็นไหมคะให้นักเรียนอัดคลิปท่องบทอาขยานไก่แจ้แล้วส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูดังเช่นที่ท่านดร.พิรุณได้แนะนำว่าการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันมาใช้ในแพลตฟอร์มของเราจะทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญค่ะภาษาไทยต้องฝึกการเขียนอยู่แล้วค่ะนักเรียนคัดลายมือบทอาขยานไก่แจ้นะคะเห็นไหมคะนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาทางแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ครูสร้างไว้คุณครูก็ตรวจให้คะแนนนะคะและที่สำคัญค่ะส่งคลิปเด็กคนนี้ก็ส่งคลิปมาทางไลน์ส่วนตัวอันนี้ดิฉันแคปมาเพราะว่าคุณครูท่านนี้นะคะโพสเฟซให้ดูว่าการใช้แพลตฟอร์มของพวคุณครูประยุกต์ใช้แล้วก็ทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยจริงๆแล้วเป็นคลิปเปิดเลยนะคะใน Facebook แต่เนื่องจากว่าด้วยความที่เราจำกัดเวลาเนาะเราก็ขอให้ดูว่าเด็กอัดมาจริงๆอันนี้คือในส่วนของชั้นเล็กๆที่คุณครูจะสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้หรือว่าออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของแต่ละช่วงวัยนั่นเองนะคะค่ะในช่วงท้ายนี้ในการประยุกต์ใช้นะคะแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันต่างๆที่จะเหมาะสมกับวัยขอให้ดร.พิรุณช่วยเสริมในส่วนนี้หน่อยค่ะเรียนเชิญค่ะคืออาจารย์นิดนึงคือถ้าสมมติว่าอาจารย์สอนออนไลน์กับเด็กเล็กๆเนี่ยประถมวัยหรือประถมเนี่ยอาจารย์จำเป็นต้องสื่อสารกับผู้ปกครองดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องมีสร้างไลน์สร้างอะไรต่างๆที่จะใช้ในการสื่อสารและพยายามที่จะสื่อสารเรื่องบทบาทของผู้ปกครองที่จะเข้ามาช่วยเราด้วยนะครับในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การมอบหมายงานอะไรต่างๆอย่างที่คุณพรสวรรค์บอกเนี่ยการทําคลิปอะไรต่างๆก็พยายามอย่าให้คลิปยาวเกินไปเพราะเวลาที่อัปโหลดอะไรต่างๆมันจะยากนะอาจารย์ให้เป็นคลิปสั้นๆที่อาจารย์สามารถวัดประเมินผลได้จริงคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอาจารย์สําคัญอย่างนึงคือมันจะต้องผสมผสานนะอาจารย์การสอนออนไลน์ที่ดีระหว่างซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสซิงโครนัสก็คือแบบที่เรามาเจอหน้ากันแบบเนี้ยเด็กสามารถมาเจอมานำเสนองานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อาจารย์พยายามที่จะเรียนรู้ว่าอาจารย์จะใช้แอปพลิเคชันอะไร Zoom ใช้ได้ Microsoft Teams ใช้ได้นะครับGoogle Meet ใช้ได้แต่ประเด็นคือเด็กทำเป็นหรือเปล่าเด็กเข้าถึงไหมนะตรงนี้เป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ในอนาคตน่าจะเป็นเทอม2เนี่ยรู้สึกว่าทางทีมของพวเนี่ยเขาจะพัฒนา IAD Class ให้สามารถที่จะใช้ Synchronous ได้ก็คือใช้สอนแบบ Zoom ได้นะครับสอนแบบ Microsoft Teams ใช้แบบ Google Meet ได้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางพวเนี่ยเขาพยายามเก็บข้อมูลความต้องการของอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปแล้วอาจารย์มีปัญหามีประเด็นอะไรต่างๆอาจารย์แจ้งกลับมาทางพวเขาจะเก็บข้อมูลตรงเนี้ยมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม IAD Class ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับอนาคตโอเคขอบคุณท่านดร.พิรุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ะได้ยินเสียงดิฉันไหมคะค่ะขอบคุณท่านดร.พิรุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะอย่างที่ดร.พิรุณ
แจ้งนะคะว่าด้วยพวของเรานะคะเราติดตามโรงเรียนแล้วก็มีการซูมแยกโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆในการใช้ IID card ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณครูอย่างแท้จริงเราเก็บทุกรายละเอียดมาพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณครูอำนวยความสะดวกให้คุณครูได้ใช้ได้สร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อสอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้ววันนี้การนำเสนอ IID Class วิธีการใช้งานต่างๆที่จะไปใช้ในการเรียนการสอนในยุควิถีใหม่จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ก็จบลงแล้วนะคะวันนี้ทางพวกเราวิทยากรนำโดยท่านดร.พิรุณศิริศักดิ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะและคุณกฤษดาเจริญทรัพย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีวิชาการและดิฉันพรสวัสดีวิจารณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการก็ขอลาไปก่อนหากมีสิ่งใดบกพร่องประการใดในการนำเสนอวันนี้พวกเราต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ